สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเชิญมือหน่อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นการบันทึกเทปนะครับของสองผีสนทนาอยากให้คุณผู้ชมที่ชมทาง YouTube ตอนนี้นะครับได้เห็นครอบครัวช่องสองผีที่อยู่ทางภาคเหนือด้วยและจังหวัดใกล้เคียงตอนนี้เราไลฟ์นะครับคือเราอัดเทปบันทึกเทปที่จังหวัดเชียงรายเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีกฐินนะครับที่วัดป่าหมากหน่อนะครับปลาไหลเผือกถ้าเกิดใครเคยดู EP นี้นะครับเราก็เห็นสมควรว่าถ้าเกิดไหนๆมาแล้วเนี่ยวันกฐินส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยได้คุยกันเนาะคนก็จะแน่นก็จะไม่ค่อยได้เป็นส่วนตัวจะเป็นไม่ดีไหมครับดีไหมครับชาวเชียงรายใครอยู่เชียงรายอันคุณกิตขอแผ่นกล้องหน่อยใครอยู่เชียงรายยกมือค้างไว้เลยครับชาวเชียงรายถ้าใส่แมสถ้าใส่เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับขอดูชาวเชียงรายหน่อยครับโอเคโอ้ใช้ได้เลยโอเคสาธุนะครับเอาแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาเจอครอบครัวช่องสมผีที่เชียงรายเรารู้สึกว่าเอ้ยไหนๆมาเจอแล้วเนี่ยเราเลยคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเฉพาะแต่ละที่ที่เราไปวันนี้นะครับส่องผีสนทนาของเราจะเป็นเรื่องของส่องอดีตชาติชาวเชียงรายเป็นไรเราเขาเป็นไรคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะครับสรุปยอดกฐินวัดป่ามากหน่อที่ปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยผมโพสไปแล้วเนาะยอดประมาณ4,111,000กว่าบาทครับยังไม่อัปเดตอาทุนะครับทุค่ะและก่อนที่เราจะมาบันทึกเทปในครั้งนี้นะครับเราอาจารย์นี่ซึ่งเป็นหัวหน้าทัวร์พาไปไหว้พระไปดูถ้ำพญานาคไปที่ไหนเลยนี่เล่าให้ฟังหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมจะได้ตามมาเชียงรายจะได้ไปบอกอีพิกัดถูกเราไปมาวันนี้3ที่เนาะถ้ามีเวลาเหลือก็จะไปอีกหลายๆที่ค่ะแต่ว่าได้3ที่ก็ที่แรกเราไปที่สะดือเมืองวัดพระธาตุดอยจอมทองวัดดอยพระธาตุจอมทองงงแล้วสลับวัดพระธาตุจอมทองมีสะดือเมืองแล้วก็มีสะดือเมืองด้วยผ้าใช่ซึ่งทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมอย่างที่เราไปไหว้พระธาตุเนี่ยเชียงรายเป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะครับเงียบสงบเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครมาเชียงรายแนะนำว่าควรเผื่อเวลาไว้หลายวันหน่อยไหว้พระธาตุให้ครบ9จอมซึ่งแต่ละจอมก็มีบารมีแต่ละที่แตกต่างกันไปซึ่งเราได้ถ่าย EP นะครับคุณผู้ชมเราถ่าย EP แล้วเพียงแต่ว่ารอหน่อยครับฟุตมันเยอะมากเราใช้เวลา2วันถ่ายแล้วตัดออกมาให้เหลือประมาณ40-50 นาทีเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาทำไมพี่เจมไม่ตัดเองพี่ก็อะไรนะครับทำไมพี่เจมไม่ตัดเอง EP นี้ไม่ใช่หน้าที่ผมเนี่ยครับเฮ้ยโอ้โหหล่ออ่ะเห็นพวกเลยฮะหน้าที่ผมแค่ถ่ายเฉยๆแล้ว EP นี้นะครับคุณผู้ชมพระธาตุเก้าจอมเนี่ยอาจารย์เลนี่บอกว่าพระธาตุนี้แล้วได้จุดไปสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมค่ะท่านบอกว่าไหว้ที่นี่แล้วได้อะไรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับเลนค่ะนี่ผมรู้สึกเหมือนเป็นต่างคุณผู้ชมครับแกะดำรู้จักแกะดำไหมฮะไม่ไงเชียงผมว่าไงเสื้อขาวกับผ้าห่มสีดำเลนก็เป็นโอเคคอมโพมาย EP พระธาตุเก้าจอมที่เราถ่ายทำสองวันนะคุณผู้ชมรอติดตามเนื่องจากว่าเราแต่งเพลงด้วยเพราะเราฟุตหายตื่นเต้นด้วยมีฟุตหายด้วยคุณผู้ชมตอนนี้กู้ฟุตคืนมาได้แล้วมันใช้เวลานานหนึ่งฟุตหายเคยมีอยู่ที่พิธีฟุตหายบางทีถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้มีช่วงที่ผมตาแตกเส้นเลือดตาแตกอะช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละลุงนอบอกฟุตหายถ่าย2วันไม่มีเหลือไม่มีอะไรเลยหายลุงน้องโทรมาโอ้ยฟุตหายพี่ตาผมแตกเลยพูดเลยคุณผู้ชมครับผมบอบบางมากเปราะบางที่สุดเลยเวลาคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเสียงไม่ดีเอาเส้นเลือดในสมองขึ้นปึ๊ดๆๆครับอีกนิดนึงใกล้แตกแล้วใครได้ดูEPที่ผ่านมามั้ยครับวันศุกร์ที่ผ่านมาEPที่เป็นโรงแรมของพี่บัว T2 Resident สาธรได้ดูไหมดีไหมครับดีไหมโอ้ดูอีโน่เพราะว่ามีใครอยากไปพักไหมครับเดี๋ยวเราจะกิฟต์ไว้แจกเรามีกิฟต์ไว้เชิญไปพักด้วยนี่ท่านเจ้าของโรงแรมอยู่ตรงนี้ด้วยกัลยาณมิตรกับเราเนาะใครช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือแ
ก็พี่บัวกับพี่บัวนี่นะครับก็สปอนเซอร์เป็นที่พักด้วยโอ้กิฟต์วอเชอร์หลายห้องเดี๋ยวไปดูกิจกรรมว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้นะครับในการมาเชียงรายคุณผู้ชมครับเรามาบันทึกนอกจากบันทึกเทปเรามีของมาแจกด้วยเรามีของมาแจกมีซื้อช่องส่องผีสำหรับ VIP ของเรานั่นก็คือเด็กน้อยแจกหมดเรียบร้อยแล้วโอ้ดีนี่เด็กเยอะอ่ะคาดการผิดไปนิดนึงนึกว่าจะมีสัก10คนเตรียมมาตัวพี่เตรียมมา10ตัวหมดหมดเลยเรียบร้อยแป๊บเดียวเมื่อกี้เกือบแย่งเด็กใส่แล้ว ใส่ปุ๊บเอวลอยอย่างนี้เลย ลิฟกับออยรู้จักลิฟกับออยไหมครับไรนี่ไม่ทันเขาไม่ทันเขาเรายุคไนตี้เลนี่ตาลอยอ่ะเพิ่งเคยเจอเลนี่ตาลอยเวลาพูดถึงศิลปินยุคเราเนาะเอาละครับเลนี่ครับพี่ตั้งประเด็นแบบนี้เลนี่สามารถทำได้ไหมบอกคุณผู้ชมก่อนส่องอดีตชาติชาวเชียงรายก็เอาที่เท่าที่ได้นะคะเดี๋ยวผมจะไล่ลองเดินดูนะครับแต่ก่อนเดินเลนี่เดินแคทวอล์กใช่ไหมตึ๊บเดี๋ยวผมเองแล้วเลนี่อยู่ตรงนี้ดีกว่าเลนี่น่าจะเห็นตาสั้นอยู่นะสายตาเห็นเลยนี่เห็นเขาคุยกับผีได้ช่วงนี้ครับผู้ชมช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นช่วงหน้ากฐินเลยทอดกฐินเตรียมเลยเราเลยอยากจะฝากคุณผู้ชมว่าอานิสงส์จากการทอดกฐินเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ยังทันที่เทปอยู่มันทันเนาะวันจันทร์นี่เองก็ประมาณ19เอง19 20ยังเหลือเวลาอีก10วันน่ะ10วันสุดท้ายอานิสงส์จากการทำบุญทอดกฐินเป็นอย่างไรแล้วมันแตกต่างยังไงกับทอดผ้าป่าแล้วทำไมต้องทอดทอดแล้วดียังไงอะไรการทอดกฐินนะคะมีแค่ใน1ปีเนี่ยค่ะมีแค่1เดือนเดียวหลังจากพรรษาเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นมหามงคลเพราะการทอดกฐินเนี่ยหากใครได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพหรือมีโอกาสได้ร่วมการทอดกฐินนะคะตามจำนวนประจำวันเกิดตัวเองหรือเลขนำโชคตัวเองเช่น3579ของทุกปีนะคะชีวิตนี้จะทำให้คุณประสบผลสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จแล้วก็ชีวิตไม่มีคำว่าตกอับธุรกิจการค้าคุณก็ดีขึ้นค่ะสาธุสาธุใครทอดเกิน1วันแล้วครับยกมือชื่นใจนะครับโอ้สาธุโอ้ยส่วนใหญ่ทอดเกินบอกได้เลยนะครับผู้ชมในการทอดนี่นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบไปลงทุนเงินมหาศาลถูกไหมไม่ค่ะ5บาท10บาทได้หมดนะจริงมันคือการบอกต่อแชร์บุญก็ได้ใช่ไหมพี่เจมถ้าแบบไม่ค่อยสบายใจเหมือนว่าต้องใช้เงินเยอะเนาะวันละบาทก็ได้โอนเดี๋ยวนี้มันไม่เสียค่าโอนเนาะบาทเดียวก็ไม่ได้มีปัญหาสมัยก่อนนี่มีค่า10บาทเดี๋ยวนี้ฟรีค่าโอนเออมีคนบริจาคสตางค์เดียวมีเลยผมเห็นมี มีบริจาคนะครับแล้วก็บอกพี่น้องชาวเชียงรายนะครับตอนนี้ช่องส่องผีเป็นมูลนิธิแล้วนะครับก็มีอุปสรรคบ้างแต่ก็ตอนนี้เป็นมูลนิธิแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวเชียงรายนี้ผมขออนุญาตส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่วันนี้เรามาเจอชาวเชียงรายพี่น้องชาวเชียงรายน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณที่ให้การต้อนรับเราวันนี้มาร่วมเป็นร้อยคนเนาะร้อยห้าสิบขึ้นขอบคุณนะครับที่รักเราแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวช่องส่องผีขอบคุณที่ตั้งใจทำดีให้ผีอายนะครับสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุเวลาเห็นคนเยอะแบบนี้เลยนี่เป็นยังไงบ้างครับก็มีดวงจิตดวงวิญญาณแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรนะคะเทวดาคุ้มครองของเขาก็จะตามตัวมาในห้องเนี่ย150แต่อาจารย์เลนี่เห็นประมาณ 4-500 เกินมั้งเกินหรอคนก็จะมาบวก3อย่างพี่บ๊วยเนี่ยบวก10เนาะชอบอ่ะเอาให้เต็มเอ้าจริงพี่พี่บวก10 20บวก20โอ้โหพี่ผู้สายทุกพี่ด้วยสาธุสาธุทำบุญเยอะคนตามแยะพี่ไปส่งคนบ้างเยอะแล้วนะก็นี่ไงเดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้ก็ไปส่งที่พระธาตุมักหนอไปส่งอีกเหรอไปส่งอีกก็จะสัก2ต้นเนาะภูกิบพี่ต้องมีบัตรแล้วล่ะเอาให้เต็มที่เดี๋ยวซ้อมมาเลยเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมความบันเทิงจะอยู่ตรงนี้ครับความบันเทิงคือเลนี่เขาจะไม่มีความบันเทิงเขาจะสื่อสารตรงไปตรงมานะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอดีตชาติเคยเป็นอะไรถ้าเกิดใครเคยดูผมกับพี่เจมลุงเจมเนี่ยนะว่าเฮ้ยเนี่ยอดีตชาติเป็นอะไรเป็นหมาขี้เลื้อนบ้างนะเป็นแรดอย่างเงี้ยสมัยก่อนเมืองไทยมีแรดนะผมไปดูครูบาอาจารย์ไปอ่านหนังสือของหลวงปู่ดูลย์นัตโตโรมีแรด
จริงๆผมอ่านหนังสือที่เขาจ้าเลยที่เขาด่ากันไม่ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเอาเลยอันนั้นเป็นมนุษย์เอาเลยที่เขาอุปมาอุปไมยว่านิสัยชอบแบบแข็งแรงเหมือนแรดมีแรดแสดงว่าพี่บางคนเขาคือเวลาเราบ้านเราเขาจะสู้ป่ะไม่ใช่แรดที่ผมไม่รู้ว่าในหนังสือผมอ่านหนังสือตำราของหลวงปู่ดูลย์ณตุโลอันนี้ยืนยันก็คือบางคนฟังแรดจะมีที่ไหนอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะจริงๆพอมันจะโอ้ยมีแรดเราต้องมีโอกาสอยากจะบอกเมืองไทยมีแรดแรดมีกระสู้พี่กระสู้แต่แรดผมไม่แน่ใจความบันเทิงอยู่นี่คุณผู้ชมคือว่าจะรู้ว่าแต่ละคนเป็นไงแล้วแล้วเราจะให้ดูว่าแต่ละคนอดีตชาติเป็นอะไรและอุปนิสัยตามชาตินี่เป็นไงทายเป็นซึ่งจะได้ช่วงและช่วงท้ายนะคุณผู้ชมจะมีสองกายสองใจมีโอกาสโชคดีมากบางคนแบบอยากจะมาเจอเรนอยากจะให้สองกายสองใจแล้วก็ไม่สะดวกไปเพราะว่าเชียงรายกรุงเทพมันไม่ได้ใกล้นะถ้าเดินทางบางคนไม่สะดวกอีกบางคนลำบากเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยไหนๆนี่คือเดียวว่าถ้าเกิดมาตามจังหวัดไปพบอย่างเงี้ยเราได้เจอครอบครัวช่วงสองปีก็ถือว่าเป็นของสมน้ำหน้าคุณแล้วทำไมพี่ต้องหันทั้งผมด้วยของสมน้ำหน้าคุณทักหน่อยสิของสมน้ำหน้าคุณได้เจอกันอ่ะเริ่มต้นเลยนะในนี้โอเคนะพร้อมนะขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ผมบอกนะอยู่ที่บุญสัมพันธ์นะพี่ไม่ได้เอาหมดทั้งห้องไม่หมดทั้งห้องไม่หมดทั้งห้องบางท่านอาจจะแบบใจแบบไม่โปร่งไม่เป็นติดไม่ว่างเงี้ยก็อาจจะเราไม่จบค่ะวันนี้เราไปไหนมาบ้างโอ้ลืมอ๋อเครียดสองวัดเสาหินพญานาคโอ้ยอาจารย์เรนนี่ปีนป่ายแบบผู้นำทัวร์มากเลยอ่ะไปวัดเสาถ้ำเสาหินหรือว่าวัดเสาหินนั่นเองถ้ำเสาหินพญานาคเนาะถ้ำพญานาคใช่ป่ะพญานาคเขาเชื่อว่าไงนั่นเองที่เรนบอกมีเสาหินมีเสาเมืองนะคะเสาเมืองบาดาลอยู่ที่นั่นแล้วก็ตรงนั้นนะคะเป็นแบบเหมือนคล้ายเป็นเขื่อนเนาะค่ะเป็นบ่อน้ำเก่าๆเป็นบึงน้ำใหญ่ๆเลยซึ่งคนเชียงรายจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อกันว่าที่นี่มีพญานาคสีดำปกปักรักษาที่นี่มีคนเคยแอบปาแล้วเจอพญานาคหน้าถ้ำก็จะมีรูปงูเห่ามีรูปพญานาคบูชาอยู่ที่นี่ด้วยต้องเป็นที่ที่คนมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีบ่อน้ำกลางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับบ่อน้ำกลางถ้ำเหมือนปิดไปห้าผู้หญิงกับเด็กลงไปผู้ชายลงได้วันนี้ผมก็ลุงใส่รองเท้าไม่ได้พร้อมด้วยไม่ได้เตรียมใส่กางเกงแมวมาเชียงรายทั้งทีใส่เกงแมวแล้วก็ใส่รองเท้าเหมือนรองเท้าปอลุ้นเพราะว่ามันมีดินเนี่ยโอ้หน้าทิ่มอ่ะเกือบดีนะได้บารมีพญานาคช่วยไว้ตักน้ำมาฝากอาจารย์เลนด้วยและน้ำมนต์นั่นเป็นไงเลนดีมากเลยค่ะเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองบาดาลค่ะเอาพี่ฝากคนเดียวอ่ะที่ผมพี่และพี่วันนี้อาจารย์เลนนี่ขึ้นข้างบนพี่บอยลงข้างล่างผมมาอยู่เฉยเพราะว่าผมมีกล้องอยู่ยาวที่ใครอาจจะเห็นภาพบางภาพยังตัดต่อไม่เสร็จเลยซึ่งเราพยายามทำเรื่องของภาพมุมมองที่มันแตกต่างไปแล้วอะใช่อยากให้เห็นเหมือนอยู่ที่ที่ต่อไปที่เราไปคือวัดถ้ำปลาค่ะวัดถ้ำปลาสระมรกตสวยมากใสเหมือนที่กระบี่จะมีแบบสระมรกตที่เชียงรายก็มีโอ้โหน้ำออกจากถ้ำเลยอะใช่ป่ะค่ะสีเขียวเพราะอะไรอ่ะสีเขียวเพราะที่นี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำมรกตค่ะที่เชียงใหม่ก็มีที่วัดถ้ำเชียงดาวก็เป็นน้ำสีเขียวเหมือนกันค่ะโอ้แล้วเราขึ้นไปกราบข้างในด้วยอุ้ยคนไปกราบน้อยคุณผู้ชมที่จะมีพระพุทธรูปที่องค์ท่านเหมือนท่านยิ้มและท่านปากแดงๆหน่อยอ่ะแล้วก็มีองค์เจดีย์อยู่ข้างหลังอ่ะตามในวัดตามประวัติอันนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาแต่ตามประวัติเขาเขียนว่ามีพระพุทธเจ้าเสด็จมาเขาว่าแบบนั้นนะเขาเขียนที่วัดเขียนป้ายชัดเจนซึ่งแบบโอ้โหไปนี่อย่างเดียวคุณผู้ชมที่ผมกลัวอยู่อย่างเดียวลิงครับลิงไม่รู้ไปเล่นเวทที่ไหนแถวนั้นมีฟิตเนสก็ไม่รู้ล่ำมากเวลาเราลงมาคือผมก็ต้องดูแลคุณพ่อลงมาปุ๊บลิงสวนขึ้นไปพอดีอ่ะแล้วเคยเห็นไหมเขามีแต่ลิงหลบคนที่คนหลบลิงอ่ะผมหลบลิงเดตักตักตักผมหลบเลยจ้ากับพ่อพาบอกระวังนะโยมโอ้โหพายังระวังเลยอ่ะเห็นไหมเขาท่านจะมีไม้ไม้ไผ่คอยแบบไว้ดุไว้ดุผมก็เพิ่งเห็นว่าเวลาคนมาเขาจะมี
คนหนุ่มๆว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องใช้ไม้เท้ามันไม่เห็นเมื่อยเลยอ๋อการลิงจ้ะลิงดุอุ้ยล่ำคือไงว่าสู้ผมกลัวนึกถึงคนแบบฟุ้งซ่านอะพอลงเห็นลิงล่ำกล่าวว่ามันโดดกัดเราปุ๊บโดดกัดเอาแขนกันก่อนมันกัดจับมือคว้างไปแล้วก็แบบกัดตุ้ยทองมันปุ๊บตุ้ยทองมันเสร็จแล้วลิงกลัวลิงตัวอื่นมาเนี่ยคิดเยอะเลยอะถ้าคลิปนี้หลุดไปแล้วพี่เอ้ย พี่บวยทะเลาะ กับลิง มันบางทีมันไม่รู้นะต้องระวังเด็กๆมาต้องระวังนะตัวเล็กน้อยต้องระวังเลยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวคุณผู้ชมครับเชียงรายมีน่าเที่ยวเยอะถ้าคุณผู้ชมไม่รู้อยากทำบุญที่ไหนเนี่ยพระธาตุเก้าจอมมีหลายที่เลยเนาะเรนนี่เนาะใช่อ่ะที่ถ่วงเวลาเนี่ยให้เรนนี่ดูว่าพร้อมหรือยังเรนนี่พร้อมยังได้เนื่องจากว่าสภาพวันนี้สภาพเรนนี่ไม่ค่อยพร้อมคุณผู้ชมไม่ค่อยสบายครับผมวันนี้ถ่ายหลายเทปเนาะทำตาเหลือกๆแล้วเห็นอยู่อาจารย์เลนนี่เดินส่องแยกคัดแยกว่าใครอยู่สลิธีรินอยู่กริฟฟินดอร์อะไรเนี่ยระหว่างเนี้ยเราแจกของด้วยหรือเปล่าแฮร์รี่พอตเตอร์เอาล่ะนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์ชัดๆเอานะเกลือแร่จ้าอ้าวช่วงผมเดินคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เจมครับกับผมอยู่แล้วก็ส่องกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์เลนนี่ดื่มน้ำเกลือแร่นะครับแล้วเดี๋ยวถามกันว่าเราอยากสามารถว่าใครดูช่องส่องผีเนี่ยเดี๋ยวเรามากันแล้วพูดคุยกันหน่อยบอกเราหน่อยว่าการทำรายการของเราเกิดผลอย่างไรกับชีวิตท่าน มีท่านหนึ่งเราถามไปแล้วก่อนบันทึกเทปนะครับมีท่านหนึ่งถามไปแล้วแต่รู้สึกเขาแบบรู้สึกเออเดี๋ยวรอเป็นตัวอย่างเป็นตัวแทนหนึ่งท่านซึ่งทุกคนในที่นี้ก็รู้ว่าผมยังไม่ได้คุยกับเขาใดๆทั้งสิ้นแล้วผมก็ถามคนอื่นมีถามไปบ้างแล้วนะครับมีอ่ะหนึ่งท่านพี่เจมาแจกเตรียมแจกของเก็บขยะให้เลยอาจารย์เลนี่ครับตอนนี้บนเวทีมีคนนั่งเยอะไหมครับเอาหน้าเขาอยู่โรงแรมเขาหน้าเอานะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ใกล้ๆนี้เริ่มต้นเมื่อกี้ท่านนี้นะครับคุณหนิงอ่ะเปิดแมสได้นะครับจะได้เห็นหน้าหน่อยดูรายการช่องสวีแล้วชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างครับหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเปิดไมค์ครับเขียนไมค์เปิดแล้วครับขอไมค์นะครับช่างเสียงครับไมค์นะครับเชิญครับเปิดได้ไหมครับคุณกิตเฮ้ยดีเป็นมุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่เจมเข้าพี่เจมเข้าหน่อยไม่เป็นไรพี่มุมนั้นแหละมุมนั้นแหละเออคนเดียวพออ่ะเชิญครับคุณหญิงสวัสดีค่ะคือสวัสดีช่องส่องผีและกัลยาณมิตรทุกคนนะคะก็บอกว่าตั้งแต่เจอช่องนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆคือตัวเองเอาสรุปง่ายๆคือตัวเองอ่ะเป็น SLE และเป็นเชื้อมะเร็งชนิดหนึ่งในตัวแต่จู่ๆพอเจอทางอาจารย์เลนี่แล้วก็ติดตาม IG คุณบวยอะค่ะก็เลยสวดมนต์แล้วก็คิดดีทำดีพูดดีมาตลอดจู่ๆทุกอย่างสงบค่ะเฮ้ยหาจะว่าหายก็ได้ค่ะเพราะไม่ได้กินยาไม่ได้รักษาเลยเฮ้ยไปตรวจ2กล้องหลังจากครั้งแรกมาก็ครั้งที่2เชื้อตัวนั้นก็หายไปเลยจริงๆเชื้อตัวนี้ไม่สามารถที่จะหายได้ส่วนใหญ่คนจะตายบอกตรงๆเพราะว่าอันนี้เคยเป็นข้าราชการแล้วก็ลาออกมาครับลาออกเพราะป่วยไม่เพราะรู้ว่ามีเชื้อตัวนี้อยู่ครับแล้วก็เลยตัดสินใจว่าคือตอนนี้เหลือพ่ออยู่คนเดียวก็ตัดสินใจที่จะมาอยู่พ่อกับพ่อเพื่อตอบแทนคุณแม่เสียเพราะว่ามะเร็งเหมือนกันก็เลยตัดสินใจจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือตัวคุณแม่เนี่ยค่ะคือเจอมะเร็งปอดซึ่งเพื่อนๆที่เป็นหมอไม่สามารถไม่กล้าบอกเราว่าแม่จะต้องตายภายใน1เดือนเอ้าเหรอคือเราก็หมดเลยตอนนั้นเห็นแวบๆช่องส่องผีแต่เรายังไม่ได้แบบชัดเจนมากเท่าไหร่เราก็เลยเดินทางไปวัดนึงตั้งจิตอธิษฐานถึงพระประธานบอกว่าถ้าเรายังมีบุญอยู่เนี่ยขอให้เราอะรับกรรมแทนแม่แล้วหลังจากนั้นเราก็ป่วยแล้วแต่แม่มีชีวิตรอดอยู่ถึง2ปีให้เราดูแลได้ค่ะก็หลังจากนั้นก็โอ้แสดงว่าติดตามช่องส่องผีตั้งแต่แรกใช่ค่ะแล้วก็ติดตามมาตลอดเลยคือถึงแม้ว่าสิ่งรอบข้างเราเขาจะแอนตี้ทุกอย่างและตัวเราอ่ะก็ไม่ได้คือจริงๆก็ไม่ได้ 100% กับในตรงนั้นตอนแรกตั้งแต่แรกแต่พอชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเราก็เลยติดตามมาตลอดเท่าที่จะทำได้ทุก EP ก็จะรีรันดูตลอดสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับในชีวิตเราอะค่ะแม้กระทั่งแบบ
คือมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้คือลูกเราสอบได้ที่อังกฤษตอนนั้นคือก็ไม่มีเงินเหมือนกันแต่ก็เกิดปาฏิหาริย์มีเงินเป็นล้านเข้าบัญชีที่สามารถไปจ่ายเงินให้ค่าเทอมให้ลูกได้แล้วก็ต้องส่งลูกเรียนได้อะค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เลนนี่ขอบคุณคุณบวยอาจารย์เจมส์ค่ะคือวันนี้ตั้งใจจะมาตรงนี้เพราะอย่างนี้จริงๆอะค่ะตั้งใจอยากบอกใช่ค่ะตั้งใจอยากบอกตรงนี้ว่าถ้าเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีเราก็จะเจอสิ่งดีๆอะค่ะมันเป็นความประทับใจที่เจอใช่ค่ะเป็นความประทับใจแล้วก็อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็พยายามชวนคนอื่นที่ทำดีด้วยคือแรกๆอ่ะก็อยากจะส่งกรรมนะคะแต่เอาไปเอามาก็ไม่อยากรู้ละช่างมันเถอะเราทำดีอย่างเดียวก็พอละทำให้วันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นนะคะดูกับปัจจุบันทำถูกต้องแล้วครับปรบมือหน่อยครับสาธุครับเดี๋ยวผมลากไมค์ให้เอาแล้วพี่เจมส์พี่ท่านนี้ได้แล้วคุณหนิงได้แล้วทีนี้เดี๋ยวผมนี่ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในบรรยากาศนะครับแล้วก็เราอยู่ในบรรยากาศเดี๋ยวจะให้ใครที่อยากจะรู้ว่าอดีตชาติเคยเป็นอะไรใครอยากรู้บ้างยกมือเดี๋ยวทุกคนเลยเอาแล้วเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วผมเลือกที่ผมแล้วกันนะครับโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมอยู่แล้วครับ ผมเลือกเองนี่เรื่องท่านนี้ถอดแมสหน่อยครับจะได้เรนนี่ยืนให้เรนนี่ดูหน่อยครับอันนี้ยังไม่ได้เนาะ okay. อ๋อมอบปลาให้ก่อนเลยนี่เป็นเหรียญอะไรพี่อันนี้เหรียญสู้ก็เป็นเหรียญที่สร้างให้ทหารอะไรเงี้ยครับโอเคประมาณเชิญครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อบอลนะครับเป็นคุณบอลครับผมคนเป็นคนเชียงรายครับเรนนี่ครับคุณบอลอดีตชาติเคยเป็นอะไรครับเคยเป็นทหารโบราณค่ะคุณบอลเลยเป็นคนชอบความยุติธรรมไม่ชอบให้ใครแมวเปียกและไอ้หนึ่งชาติเคยเกิดเป็นเพพาภิสุค่ะเลยชอบการปฏิบัติชอบส่วนตัวชอบอยู่ในถ้ำชอบนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่ชอบคนวุ่นวายจริงๆคุณบอลไม่ชอบคนวุ่นวายแต่วันนี้คุณบอลมาอยู่กับคนเยอะมากเลยนะถือว่าจริงไหมคุณบอลจริงครับสาธุโอเคเคลียร์สั้นๆง่ายๆเฮ้ยเพราะว่าที่ทำไมเราพอเรารู้อย่างนี้ครับผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่ได้มาเจอเราแบบนี้ให้หรือว่าไม่ได้ถูกการเรียกว่าเล่นร่วมสนุกกับเราแล้วกันให้นึกว่าเรามีอุปนิสัยอย่างไรมันก็ย้อนสามารถทำนายอดีตของเราได้เหมือนกันเนาะให้อุปนิสัยมันสามารถตามส่งข้ามภพข้ามชาติได้อ่ะขยายอีกครับยกมือครับเลนี่ไหวแค่ไหนบอกนะครับผมว่าต้องมีคนลูกเด็กไปนี่ไว้ทีมงานอยากดูชาติที่แล้วเป็นอะไรไหนคนไหนอ้าวคนไหนทีมงานทีมงานโบนะโบมาดิโบมาดิมาพี่จัดให้โบมาดิได้โบนี่นะครับผมอยากรู้มากเลยโบมาดิโบมาเร็วๆพี่อยากรู้โบที่สุดเลยพี่อยากเผือกเรื่องของโบมาดินี่ถึงจะให้นี่เขาผมไม่เคยให้นะเออโบนี่รับพักก่อนแล้วพร้อมที่จะโดนการขยี้โบมาดิไม่ได้โบมาคุณนั่งรถทัวร์มามีคนนั่งรถทัวร์มากับเรากี่คนโบก็วันนี้100คนนะรถทัวร์นะ2คันค่ะ2คันจากกรุงเทพละ50เนาะเคยแล้วถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงมาทำบุญก็เขาศรัทธาในสิ่งที่ทางรายการเราได้ออกเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีการทำบุญทำกุศลมันเป็นสิ่งที่ดีเราทำให้ชีวิตหลายๆคนในรถบัสนั้นอะเขาดีขึ้นเยอะเลยโอ้เขาที่ฟังมานะคะเล่นอดีตชาติโบเคยเป็นอะไรเป็นตัวอะไรมาก่อนครับขอโทษเคยเกิดแหมพอเป็นลูกน้องดิคุณแหมผมได้รู้ไงผมว่าโบพี่โบอดีตชาติอ่ะเขาเคยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเหรอโอ้ยสูงขาวผมยาวแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบมีความเก่งในด้านของการทำอาหารอยู่ในวังมาก่อนสมัยรัชกาลที่5แต่ว่าพี่โบเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นนางกำนันอยู่ในห้องครัวที่จะคอยเจ้ากี่เจ้าการจุกจิกนู่นนี่นั่นอันนี้จริงเหรออันนี้จริงต่อมาปุ๊บพี่โบก็เลยได้เลื่อนขั้นนะคะได้เป็นคุณเท้าโอ้ยนี่คุณเท้าอะไรคุณเท้าทำไมกับผมเป็นแม่นมอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นคนที่มีความจุกจิกนู่นนี่นั่นชอบมีความเป็นแบบแผนระเบียบหรือว่าชอบจะจัดการให้คนนู้นคนนี้คนนั้นชอบดูแลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นจริงไหมครับโบ
เอ้ยเราต้องเอาจริงๆไหมที่เรนนี่พูดก็มีส่วนค่ะจริงเลยแหละหมอได้เป็นคนจัดการใช่ไหมคนพี่คะไม่ได้ค่ะจัดระเบียบพี่คะพี่คะอย่างนี้ค่ะแต่ตัวเขาเล็กนะแต่พี่โบเนี่ยเขาชอบดูถูกคนเตี้ยโอ้ยคนดำชอบดูถูกแบบพูดจาแบบดูถูกเลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวชาตินี้เลยชาตินี้เลยกลับมาเป็นแบบนี้บูลลี่เลยนี่อุ้ยน่ากลัวจริงนะเนี่ยเอาจริงผมไม่ชอบคนหล่อเลยจริงตอนนี้ผมอยากจะด่าคนหล่อมากเอาพูดจริงผมคือเข้ากระดูกดำเลยอ่ะพูดถึงแล้วอยากจะอาเจียนเป็นคนหล่อเลยอ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะคนที่ดูดีคนรวยผมไม่ชอบผมเกลียดมากมหาเศรษฐีอ่ะยิ่งคนดีๆเนี่ยผมโอ้โหเส้นเลือดสมองจะแตกแล้วเนี่ยโกรธขนาดนี้คิดดูโกรธที่คุณกิจไม่ตัดมาหาผมด้วยเนี่ยไม่ทันแล้วครับคุณผู้ชมครับภาพมันหาไปแล้วครับขอบคุณมากครับโบเป็นธรรมทานเนาะจริงแล้วก็อยู่ในวิจารณญาณนะคุณผู้ชมอยู่ในวิจารณญาณก็คือเลนกับโบก็ไม่เคยคุยกันอย่างนี้มาก่อนให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราพูดเราพูดจากหัวใจให้เราใจว่าเราไม่โกหกจริงๆก็พูดตามนั้นก็ใช้วิจารณญาณเราเองเนาะเห็นชัดเจนเลยเนาะเค้กสำหรับโบต่อไปใครครับคุณได้แล้วที่วัดบัวขวัญได้เหรียญกอก้อนแล้วผมจำได้มีคนจำดีเนี่ยนี่ท่านนี้ท่านนี้เมื่อกี้ได้ของยังไม่ได้ได้แล้วแต่ยังไม่ได้พระคุณอะไรครับแหม่มค่ะคุณแหม่มนี่ยังไงนะพี่เจมไม่ใช่แหม่มโอ้ยมาอย่าไปพูดใส่ที่อย่าไปพูดถึงใครโอเคคุณแหม่มเป็นใครมาก่อนครับเรนเห็นไหมคุณแหม่มคุณแหม่มเนี่ยอดีตชาติเขาเป็นผู้ชายนิสัยเขาก็เลยจะเป็นผู้ชายไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงเลยจะเป็นขาลุยตรงคุณไม่คิดด้วยคุณแหม่มเนี่ยเขาจะเป็นอดีตชาติเขาเคยเป็นทหารเหมือนกันแต่เขาจะเป็นทหารที่มีความเจ้าเล่ห์ดังนั้นเขาจะเป็นคนไม่ชอบอยู่ในกรอบไม่ชอบอยู่ในเกณฑ์ไม่ชอบให้ใครบังคับไม่ชอบให้ใครมาสั่งเป็นคนเถียงเก่งแบบไฟลับทุกๆเลยอะค่ะจริงค่ะหนึ่งชาติพบเคยเกิดเป็นแม่ค้ามาก่อนแต่เป็นแม่ค้าที่ต้องทุบหัวปลาดังนั้นเขาจะมีกรรมเกี่ยวเรื่องการปวดหัวเวียนหัวหรือมีอาการเป็นไมเกรนต้องไปปล่อยปลาจ้ะโอ้จริงไหมครับจริงค่ะเป็นไมเกรนจริงตรงที่เถียงไฟแลบด้วยใช่ไหมครับอันนี้มาเป็นชุดค่ะโอ้ต้องถามลูกอะเนาะจริงไหมลูกจริงไหมลูกลูกเทียบลูกต่อไปใครครับต่อไปใครครับนี่พี่นี่เขาใส่เสื้อช่องส่องผีโอ้อืมนี่ใช่ช่องส่องผีถ้าไปพักที่โรงแรมนี่ลดอีก 10% นะโรงแรมทีจูใช่ Resident นะครับสวัสดีค่ะชื่อนันนะคะจริงๆไม่ใช่คนเชียงรายเป็นคนขอนแก่นย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะอดีตชาติคุณเลยนะครับคุณนันเป็นอะไรมาก่อนครับเรนพี่นันเขาเคยเกิดเป็นพญานาคมาก่อนค่ะจะมีความศรัทธาในพญานาคนะคะคนที่อยู่ในห้องนี้ประมาณ 90% เป็นลูกหลานพญานาคนะคะว้าวบอกให้ทราบก่อนแล้วสายอะไรคะเป็นสายพ่อปู่ศรีสุโธค่ะสีเขียวเพราะพ่อปู่ศรีสุโธก็ให้โชคอยู่แต่ว่าพี่นันเนี่ยเขาจะเป็นติดเป็นคนดื้อหัวรั้นหัวแข็งใครพูดอะไรไม่ฟังหรอกเป็นคนแบบดื้อมากชีวิตเขาแบบคือถ้าลองไม่อะไรเขาก็ชอบหนีเลยอ่ะหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านไม่ชอบแบบต้องมานั่งฟังใครพูดอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยซึ่งพี่นันเขาจะมีกรรมเรื่องนี้ค่ะอดีตชาติก็เป็นพญานาคที่หนีมาเกิดแต่เป็นไม่ชอบงูใช่ไหมพี่กลัวงูใช่ไหมคะกลัวงูไหมครับไม่กลัวจากภาพที่เรนนี่มองเห็นนะคะคือมันมีภาพกรรมของงูค่ะที่ติดตามตัวเขาอยู่มันเป็นกรรมที่งูเลื้อยอยู่ที่แขนแล้วก็ขาเขาตอนนี้นะใช่ค่ะแต่เคยฆ่างูบ่อยโอ้มันก็เลยจะมีเจ้ากรรมในเวรที่เป็นงูแล้วก็เลื้อยเข้าไปอยู่ในมดลูกของเขาซึ่งเขามีสิทธิ์เป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งในร่างกายค่ะดังนั้นชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องแก้กรรมโดยการหารูปปั้นงูไปตั้งไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะงูเนี่ยจะเป็นบริวารของพญานาคส่วนพญานาคเวลาที่ท่านจะมาหามนุษย์หรือว่ามาหาลูกหลานจะมาด้วยความเป็นงูหลายๆครั้งก็จะมักจะเจองูเข้าบ้านกันบ่อยๆใช่ไหมนะคะเพราะว่าท่านมาเยี่ยมเยียนว่าเอ้ย
อยู่เป็นยังไงอยู่ดีมีสุขไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ลูกหลานตีทันทีเฮ้ยแต่บางทีในสมัยเนี้ยพี่เจมพูดถูกนะจริงอ้าวท่านมาเยี่ยมแล้วท่านไม่รู้แหละถ้าเป็นพี่ก็อาจจะมีลูกเด็กๆที่อาจจะใครจะรู้อ่ะหนูจะบอกว่าสังเกตไม่ยากถ้าหากมีโอกาสมองตางูคุณจะรู้ว่างูตัวนี้คืองูและงูตัวนี้ไม่ใช่งูเฮ้ยมันจะมีความรู้สึกเองว่าเวลาพวกพี่ไปเถอะทางใครทางมันเถอะเคยไหมคะเขาก็เลยไปเลยไม่ทันได้มองเลยหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนวิ่งก่อนแล้วก็ต้องตั้งสติก่อนคิดก่อนแล้วไม่ทันจ้องตาหรอกใช่คิดบางทีงูเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายเขาก็มาในรูปแบบของแบบพ่อปู่พญานาคท่านมาเยี่ยมเยียนกับลูกหลานว่าเอ้ยขึ้นมาอยู่เป็นโลกมนุษย์เป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นจริงป้าเป็นไปได้ไหมครับคุณนันใช่ค่ะขอบคุณครับเรียบร้อยมีโอ้มียกใหญ่เลยแอ๊พี่เจมเลือกบ้างพี่เจมเลือกบ้างเนี่ยพี่ผู้ใหญ่เนี่ยพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่เชิญครับออกมาตรงนี้ก็ได้ครับจะได้กล้องเราจะไม่ต้องไปแพนเยอะเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ป้าหมวยนะคะอยากถามอาจารย์ป้าขึ้นดอยงามเมืองที่ไว้กระดูกพ่อคุณน่ะขึ้นทีไรไปนั่งร้องไห้ทุกทีป้าเคยเป็นอะไรครับถามเรื่องนี้ครับป้าไม่เอาเรื่องอื่นครับป้าเป็นอะไรมาคะเพราะคุณป้าเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกหลานของพ่อคุณท่านมาก่อนนะคะแล้วก็เคยดูแลรับใช้ท่านมาก่อนเคยเป็นผู้หญิงสวยๆแต่งตัวโบราณโบราณมีเครื่องเงินเครื่องทองโบราณมาก่อนนะคะที่เห็นภาพแบบนี้นะคะค่ะคุณป้าเป็นคนใจดีคุณป้าเป็นคนจิตใจดีแต่อย่าให้โกรธถ้าให้โกรธนี่ฉันก็ไม่ยอมถึงบ้านฉันก็ไปโอ้ ใช่ค่ะสาธุครับป้าหมวยอ๋อนี่หายข้องใจแล้วเนาะพี่เจมเรื่องอะไรพี่ใครดีนะใครดีหน้าโอ้โหผมสบตาคนนู้นพี่ใครผมสบตาคนคนที่ไม่มีผมชุดหล่ะพี่อ๋อคนนู้นเหรอนี่นี่ไหนชุดลายเนี่ยอ๋อเสื้อลายอ่ะเชิญเลยครับเอาเท่าที่ไหวนะเลยเพราะเดี๋ยวเหลืออีก4เคสนะอดีตชาติเคยเป็นอะไรครับขออนุญาตชื่อนัทนะคะมาจากเชียงใหม่นัทมาจากเชียงใหม่แล้วไงต่อครับคุณนัทขออนุญาตสอบถามอาจารย์เลนนี่คุณนัทเคยเป็นอะไรครับเป็นอดีตชาติเป็นอะไรครับพี่นัทเขาเคยเกิดเป็นนางโบราณเก่ามาก่อนค่ะนางโบราณเก่าเขาเคยเกิดเป็นนางโบราณเคยมีความเกี่ยวพันกับพระเจ้ากือนาค่ะไม่เคยได้ยินแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับทางพระแม่เจ้าจามเทวีค่ะไปดูพระเจ้ากือนากับพระแม่จามเทวีเนี่ยคือเชียงรายเชียงใหม่เลยดังนั้นพี่นัทเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่จริงๆแล้วอะถามว่าเขานิสัยเหมือนผู้ชายตรงใจร้อนจริงค่ะแล้วก็เป็นคนทำอะไรไวๆเป็นคนทำอะไรช้าๆไม่เป็นจนบางทีหลายๆครั้งคือซุ่มซ่ามจะเตะแนวเกะแนวจะเตะนั่นเกี่ยวนี่ชนนั่นแล้วก็บางทีก็จะของหายบ่อยๆเพราะควักนั่นค่ะคลีควักนู่นเงินมีไม่ได้อะค่ะล่วงหมดมันมีต้องใช้เป็นคนใช้เงินเป็น ใช้ไปเรื่อยอ้าวเรียบร้อยครับเชียร์ครับผมมีรับของรางวัลด้วยครับมีมาอ้าวมาเรียบอะไรนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่ท่านนี้ครับไรนี่ขออนุญาตอู้กำเมืองนะเจ้าอ้าวอู้เลยจ้ะป้าต่อยเจ้าป้าต๋อยเจ้าเป็นคนที่ไหนเป็นคนเชียงใหม่เจ้าโอ้ทำไมมาเชียงใหม่มาเชียงรายแล้วกะเจ้าคิดเติงหาคุณบวยแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยเจ้าดูช่องส่องผีเล่าเรื่องตัวเก่านิดนึงได้ก่อบอมักบ้ากันแหมแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าเจ้าพอดีว่าดูช่องส่องผีเนี่ยทำให้จิตใจเปลี่ยนไปเนาะไปอยู่ศาสนาอื่นมาโอ้บอกต้องพูดถึงศาสนาไหนจ้ะมันต้องพูดถึงอะไรเลยป้าแหมเรียบร้อยไหมคืนเลยเอาปล่อยไหมนี่ปล่อยไหมช่องส่องผีทำให้โอ้ไม่ต้องปิดไม่ต้องพูดอะไรต่อประทับใจประทับใจประทับใจจัดนักเลยเจ้าแล้วก็ทำให้ชีวิตของข้าเจ้าเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าดูช่องส่องผีเยอะไปวัดอย่างเยอะขึ้นอย่างนี้เจ้าเอาข้าเรื่องเลยเจ้าเรนนี่คุณพี่คนนี้คุณป้าป้าต่อยนะคะเจ้าอดีตชาติป้าต่อยเคยอยู่ฝั่งทางเชียงตุงเชียงลุงทางนู้นมาก่อนนะคะทางพม่าแต่ว่าป้าต่อยเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีคาแรคเตอร์ที่เหมือนผู้หญิง
จะเป็นแนวแบบผู้ชายลุยๆนะคะใช่เลยป้าต่อยเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกับชาวเขาชาวเผ่าไทยใหญ่อะไรประมาณนี้ด้วยซึ่งป้าต่อยเนี่ยชาติต่อมาที่เล่นเห็นเคยกราบฝากตัวเป็นศิษย์ของครูบาศรีวิชัยนะคะผู้สร้างเกิดอะไรขึ้นกับป้าต่อยเมื่อกี้สักครู่เรียนเกิดอะไรขึ้นแต่เจ้าแต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ป้าต่อยพอเรียนที่พูดว่าเป็นลูกศิษย์เคยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยแล้วป้าต่อยแบบเปลี่ยนไปเลยคืออะไรครับมันบอกว่าถูกอ่ะเจ้ามันบอกว่าถูกตื่นตันใจตื่นตันใจอ่ะโอ้ไอ้ที่เนี้ยบอกว่าถูกแต่เมื่อกี้เรื่องเปลี่ยนน่ะถูกเป๊ะเลยปันจริงใจกับช่องส่องผีก็จำเป็นต้องอู้เพื่อมันชัดเจนละเจ้าขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับสุขภาพคนเหนือพูดขอบคุณว่าไงครับคนเหนือพูดขอบคุณว่ายินดีนักๆเจ้ายินดีนักๆเจ้าต่อไปใครดีนะใครดีนะทางด้านนี้บ้างโอ้ข้างหน้าไหมโอ้ยคุณเหรียญ คุณเหรียญพอแล้วครับคุณเหรียญอาตาคดีนาคดีนาไม่ได้อ่ะมานี่เห็นเกรงใจชุดของคุณนะครับเนี่ยเจอครับคุณมาตรงนี้ครับนี่เกรงใจชุดนี่ตามไปถึงตั้งแต่วัดโบขวัญคุณผู้ชมผมจำได้สวัสดีครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคนเชียงรายโอ้มีพระเหนือพรมด้วยนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อดูหลวงตามาโอเคต้องขออนุญาตนะคะได้ไมค์แล้วขออนุญาตอู้ความในใจน้อยหนึ่งด้วยกับเจ้าเดี๋ยวก่อนครับอันนี้ดูก่อนมีอะไรเกี่ยวกับ อันนี้คือเฮาตั้งแต่รายการมีดราม่าเฮาอินบ็อกไปหาพี่บวยอาจารย์เจมอาจารย์เรนนี่แต่เปิ้ลมาเปิดอ่านวันนี้มาแล้วได้ไมค์แล้วขออู้กรรมเต้นนะเจ้าเออเฮาขอดูก่อนใจก็ดีเลยรับรองว่าจะดีใจโอ้โอเคจ้ะก่อนอื่นต้องขอยินดีต้อนรับทีมงานช่องส่องผีทุกท่านนะเจ้าในนามครอบครัวช่องครอบครัวช่องส่องผีจังหวัดเชียงรายขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะเจ้าแล้วก็วันที่มีดราม่าเนาะเฮารู้สึกใจตุ๊บๆๆๆเลยวันไหนมันมีเยอะครับโอ้มันมีหลายวันนะมันมีหลายวันเฮาอินบ็อกไปหาเลยเจ้าแต่เปิ้นมาเปิดอ่านเปิ้นว่าข้อความน่าจะเข้าไปถึงนักขนาดขออนุญาตได้ไหมแล้วขออู้เลยนะเจ้าขออนุญาตนะคะชื่นชมพี่บวยนะคะพี่เจมอาจารย์เรนนี่นะคะรายการช่องส่องผีนะคะเป็นรายการที่ดีที่สุดรายการหนึ่งอู้กับเมืองเลยเจ้าเป็นรายการที่ดีที่สุดรายการหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้นะเจ้าในฐานะประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะเจ้ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเจ้าขอบอกตามตรงว่าเฮานั่งดูรายการแทบจะทุก EP จำได้พ้องจำบ่ได้พ้องแต่เชื่อและศรัทธาเรื่องธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำจิตใจให้ผ่องใสการทำความดีละเว้นความชั่วนะเจ้าและก็เฮาการปฏิบัติชำระกิเลสด้วยทานศีลภาวนาเนาะเจ้าจากที่ดูรายการเนี้ยจับจุดประสงค์ของรายการได้เลยว่าเปิ้นสอนเนื้อเฮาอ่ะละอายเกรงกลัวต่อบาปนะเจ้าสอนเนื้อคนทำดีละเว้นความชั่วแต่สอนเนื้อคนทำบุญสอนเนื้อคนยึดมั่นหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภูมิใจเจ้าที่มีรายการดีๆขึ้นมาภูมิใจที่เกิดมาใต้บวรพระพุทธศาสนาภูมิใจที่เกิดมามีรายการที่ว่าดีที่สุดของประเทศเลยก็ว่าได้นะเจ้าในยุคปัจจุบันเฮายอมรับนะเจ้าว่ามันอาจจะมีคนที่เห็นด้วยพ้องบ่เห็นตัวพ้องนะเจ้ามันเป็นมุมมองของมนุษย์ปฐุชนนะเจ้าที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติเป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมของทุกชีวิตรักโลภโกรธหลงนะเจ้าทุกชีวิตไม่ได้จบที่ความตายขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องส่องผีทุกท่านทำดีให้ผีอายทำดีให้สะเทือนทั้งแสนสามแดนโลกธาตุเลยเจ้าขอกราบใจขออนุโมทนาบุญกับทีมงานช่องส่องผีทุกท่านตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณทั้งนักเจ้าขอบใจจัดนักเลยเจ้าโอ้นี่รู้เลย 30,000 โลกธาตุ 3 แดนโลกธาตุนี่คือลูกศิษย์หลวงตามาแน่นอนถูกต้องเจ้าลูกศิษย์หลวงตุ๊กปูดูหลวงตามาเลนนี่ครับท่านนี้เขาเป็นอะไรมาก่อนครับอดีตชาติ
พี่เขาเคยเกิดเป็นคล้ายๆกับมเหสีของเจ้าเมืองเชียงรายมาก่อนค่ะโอ้คล้ายๆนะคล้ายๆได้ไม่ยืนยันเนาะแล้วก็พี่เขาเนี่ยค่ะหนึ่งชาติภพเคยเกิดเป็นพญานาคที่อยู่ในเมืองเชียงแสนแต่หวังภาวนาตนเพื่อหลุดพ้นนะคะก็เลยได้บังเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้จะตะคืนฝันเจ้าเพราะว่าทีมงานมาเฮาเตรียมพร้อมขนาดแฟนลูกแม่งสอนมาเลยเฮาเตรียมพร้อมว่าเฮาจะมาหาเฮาจะไปทอดกฐินกับทีมงานตะคืนฝันว่าคณะมาพญานาคมาเต็มเลยโอ้นี่พูดได้ปากสั่นเลยนะผู้ชมเห็นใกล้เนี่ยต่อครับเจ้าขอบคุณครับเรียบร้อยขอบคุณนะครับได้กี่คนเรียนนี่เขาแบบชูแบบเต็มที่คุณอ๋อเออพี่เออเปิดไมค์ครับพี่นี่น่าคุ้นมากเลยอ่ะครับผมพี่ใส่เสื้อ The Real Ghost ด้วยสาธุนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องอาจารย์เจมส์นะครับเหรอถ้าเรียนมาด้วยกันครับอ๋อน่าจะทันกันอยู่เรียนกันเป็นรุ่นพี่เจมส์น่าจะรุ่นนึงครับเอาสั่งเขาหมอไหมครับชัวร์สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทีมงานด้วยนะครับชื่อใหญ่ครับชื่อใหญ่พี่ใหญ่ครับอยู่ลำปางครับพี่ใหญ่มาจากลำปางเนาะครับพี่ใหญ่ครับเรียนกับพี่เจมส์นี่ที่ไหนครับยังไงครับผมว่าน่าจะรุ่นเป็นรุ่นพี่รุ่นหนึ่งครับพี่รุ่นไหนหนึ่งพันนินาวีหนึ่งเจ็ดผมไปดูมาแล้ว17อ๋อก็พี่ก็รุ่นพี่ผมปีหนึ่งพันนินาวีแต่ว่าผมไม่ค่อยโดนทำโทษครับพี่จะไม่ค่อยเห็นหน้าหรอกที่จำสมัยเด็กๆอาจารย์เจมส์เป็นไงบ้างครับผมไม่ค่อยคุ้นคีกับรุ่นน้องเท่าไหร่ครับพี่ต้องพูดใส่ไมค์นิดนึงครับปากเรือห้องเครื่องฮะปากเรือครับโอ้แต่คุ้นหน้าพี่อยู่แต่ว่าจำไม่ค่อยได้ไม่ได้เจอ20กว่าปีที่จะจำอาจารย์เจมส์ได้เพราะว่าเรื่องเหรียญสะสมตั้งแต่ตอนโน้นเนาะดังตั้งแต่ตอนสมัยเรียนเลยครับผมว่าเรานั่งคุยเรื่องส่วนตัวดีกว่ามั้ยพอครับพอแล้วพอนะโอเคเล่นดีครับอดีตชาติรุ่นพี่ของอดีตชาติรุ่นพี่ของพี่เจมส์เนี่ยอดีตชาติเป็นอะไรมาก่อนครับเคยเกิดเป็นทหารของสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะแล้วก็เคยเกิดเป็นทหารสมัยสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะไม่แปลกนะวนเวียนอยู่กับเรือเนาะแต่พี่เขาไปเสียชีวิตที่ชุมพรนะคะจริงเหรอฮะไม่รู้ครับเดาอ๋อเสียชีวิตที่ชุมพรไม่รู้แต่ทางน้ำไม่รู้ฮะแล้วส่งผลให้พี่เขาเป็นยังไงชาตินี้เขาก็เลยต้องวนเวียนตอนจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ชอบข้าราชการไม่ใช่หรอครับใช่ไหมครับไม่ชอบข้าราชการครับผมไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นอะแต่พี่เขาก็ต้องวนเวียนอยู่กับการแบบเรื่องเรือเรื่องน้ำเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ละค่ะประมาณนั้นตอนนี้ทำอะไรครับพี่ตอนนี้อยู่กับบ้านอยู่บ้านครับเพราะว่าเลิกทำงานที่เรือมานานแล้วครับทำธุรกิจส่วนตัวแทนอยู่ที่บ้านครับโอ้โอเคสาธุครับผมเรียบร้อยมีใครอีกนะอีกสักคนโอ้นี่เสียงดังฟังชัดลองดูอ่ะหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับโอเคหน้าพี่เขาแบบคนทางเหนือแน่นอนกล้าปางอะไรอู้กับเมืองได้นะเจ้าผมร้อยตำรวจโทโอ้ชิตชนุพงศ์พิทักษ์สุทธิสินป้าการตำรวจบำนาญเจ้าไห้ปัจจุบันนี้เป็นมรคนายกบัตรเจ็ดยอดพระอารามหลวงจังหวัดเจ้าไห้นะครับโอ้พระขอญาติไปทันทีเลยพี่ขอทราบขอญาติทราบอดีตขอญาติครับเดี๋ยวผมทำโทษตัวเองก่อนครับทางทีมงานนะครับเมื่อเราเคยเจอพี่เขานะพี่ชื่อพี่อะไรนะครับขออีกทีนึงร้อยตำรวจโทชิตชิตุพงศ์ครับชื่อเล่นว่าชาญครับพี่ชาญโอเคอยู่ที่ไหนนะครับพี่อยู่วัดอะไรนะฮะวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงครับเชียงรายวัดเจ็ดยอดขอไปถ่ายอีพีนะครับขอดูว่าอดีตเป็นอะไรพี่ชาญพี่เขาเคยเกิดเป็นทหารทุกชาติแหละค่ะไม่ทหารก็ตำรวจเนี่ยทุกชาติภูมิของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขามีการตั้งปฏิทานไว้ว่าข้าพเจ้าจะขอปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะทุกชาติพบไปได้มีการตั้งสัจจวาจาต่อหน้าสมเด็จพระนเรศวรได้มีการตั้งสัจจวาจาในสมัยของพระเจ้าตากนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยเกิดพบชาติเคยเป็นพระภิกษุมาก่อนเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ได้ฌานบารมีด้วยนะคะแต่ยังไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคารวาสเพราะสงสารคนจนเยอะคนลำบากเยอะเคยเป็นหมอยามาก่อนเคยเป็นพระที่เก่งในด้านของยารักษาโรค
ก็เลยทำให้ยังไม่สามารถบรรลุได้ก็เลยต้องกลับมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ชีวิตก็เลยต้องผัวพันวนเวียนอยู่กับพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะประมาณนี้ใกล้เคียงไหมครับพี่ชานใกล้เคียงครับผมขออนุญาตไปถ่ายที่วัดครับวัดพี่อยู่แถวไหนครับอ๋อใกล้ๆหอนาฬิกาเลยตรงวัดอะไรนะวัดเจ็ดยอดครับเจ็ดยอดพระน้ำหลวงมึงชมว่าวัดสวยเลยใช่เพิ่งพระประธานเพิ่งติดทองคำเปลวเมื่อปีที่แล้วทั้งองค์เลยครับหมดไปล้าน800,000นะครับโอ้สาธุสาธุถ้ามีโอกาสก็เดินเชิญไปถวายไปถ่าย EP นะครับพระกฐินได้นะครับพระรับหลวงสาธุได้เดินเชิญได้เดี๋ยวครับพระกฐินอารามหลวงพระกฐินพระกฐินเอาใครนะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าผมส่วนใหญ่เอาจริงนะผมอ่ะจะถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีผมจะมักจะให้คนที่มีอายุหน่อยเนื่องจากว่าแต่ถ้าเป็น VIP อ่ะเอาจริงผมอยากให้มองแบบนี้ว่า VIP ของช่องส่งผีคือเด็กแล้วก็คนที่มีอายุคือมีประสบการณ์อ่ะจริงๆแล้วเนาะอีกสักได้อีกสัก2คนมั้ยเรนนี่ครับ เรนนี่เดี๋ยวคนนี้แล้วเดี๋ยวแม่นะ2คนอ่ะเชิญคุณพี่ครับพี่วัยรุ่นมากใส่เสื้อยีนเชิญครับนี่เป็นชื่อแป๊ะครับมาจากเชียงใหม่ครับพี่แป๊ะครับผมพี่แป๊ะเนี่ยเป็นอดีตชาติเขาเป็นไงบ้างพี่แป๊ะเคยเกิดเป็นทหารสมัยพันเรศค่ะแล้วก็เวลาพี่แป๊ะเขารักใครเนี่ยเขาจะยอมตายแทนได้เลยพี่จริงไหมพี่แป๊ะจริงครับภรรยาพยักหน้าหงึกเลยคือเขาเป็นคนใจกว้างใจถึงเป็นคนใจนักเลงเขาเป็นคนใจกว้างแล้วเขาเป็นคนถ้าลองรักใครเคารพใครชีวิตเขาก็ให้ได้จริงไหมพี่แป๊ะจริงครับโอ้สาธุพี่เป็นทหารไหมครับหรือเป็นตำรวจอ๋อครับผมโอเคสาธุครับพี่ขอบพระคุณครับพี่กระซิบนี่คนก็ได้ยินครับพี่ครับหรือไม่เขาก็ไปดูปากพี่ว่าเขาบุคลิกแบบนักรบไงใช่เขาบุคลิกนักรบเฮ้ยเราเจอดูออกเห็นพลังออกมาแบบเป็นคนแบบอ่ะมาถึงแม่คนนี้ครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เราเตรียมตัวในการถ่ายทำแม่ก็บอกแม่มาแต่เช้าแล้วนะแล้วเราก็ถามว่าใครมาบ้างใครมาไกลสุดแม่มาจากสุพรรณแต่ลูกบอกอยู่ที่นี่มา40ปีแล้วไหวคือแม่ถ้ามาจากสุพรรณแม่อยู่ที่นี่40ปีแม่เป็นคนเชียงรายแม่จ๋าแม่มาอยู่ที่นี่40ปีแม่เป็นคนเชียงรายปัจจุบันแม่อยู่เท่าไหร่ครับแซ่67จ้ะอ่ะแม่อยู่เกินครึ่งชีวิตแม่แล้วแม่หมายถึงว่า60ลบ40คือแม่อยู่สุพรรณ20กว่าปีแม่มาตอนอายุ29จ้ะและปัจจุบันนี้67อยู่ที่นี่จ้ะอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วไม่รู้ก็ตามนั้นแม่เขารักพื้นเพบ้านเกิดอ่ะอ้าวแม่คนสุพรรณรู้เลยคนอู่ทองเพิ่งมา EP นั่นแม่สงสัยอะไรแม่อยากรู้ว่าแม่เป็นอะไรอดีตชาติแม่เป็นอะไรแม่เป็นคนเชียงรายแม่เป็นคนเชียงรายครับไม่อยากกินข้าวหมูแม่อ่ะต่อแม่เป็นคนแม่อยู่มานานแล้วก็มาซื้อที่ที่นี่นะ400ไร่แล้วก็โอ้โหผมนั่งพับเพียบแล้วล่ะแม่พี่บอยบอกเกลียดคนรวยไม่ใช่เหรอผมไม่ชอบคนรวยคุณผู้ชมผมเกลียดคนรวยคนหน้าตาดีผมเกลียดหมอเกลียดใครเจออย่างนั้นแม่ออกโฉนดได้213ไร่นะแล้วก็ตอนนี้แม่มาดูส่องเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ปงแม่ไม่อยากได้อะไรแล้วแล้วแม่อยากขายที่มีอีกแปลง86ไร่เนี่ยแม่อยากได้เงินนั้นมาทำบุญตอนนี้แม่คิดอย่างเดียวไม่อยากทำบุญอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะแม่นะทีนี้แม่อดีตชาติแม่เป็นไงครับเรนคุณแม่นะคะจะมีความเกี่ยวพันกับเจ้าเมืองโยนกนางนครค่ะโอ้ยคุณแม่เคยอยู่ในเมืองโยนกนางนครมาก่อนในเมืองเชียงแสนเลยใช่วัดป่ามักหน่อเลยอ่ะใช่โยนกนาคพันธ์แม่ไปมาแล้วพอดูอาจารย์เรนนี่แม่ก็ไปแล้วเป็นไงบ้างครับแม่ไปถวายอะไรที่เขาแห่บวงสรวงพญานาคอ่ะแล้วแม่ก็ไปถวายเขาพันหนึ่งแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้ดีมากมีความสุขไปนั่งอยู่ตรงแถวชาน้ำอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนแบบกลับได้กลับบ้านเนี่ยทำไมเราคุ้นเคยที่นี่ก็พ่อแม่พี่น้องของคุณแม่สามีเก่าสามีรักลูก 4-5 คนของคุณแม่ก็อยู่ใต้แผ่นดินนะคะถูกเวียงหนองลมถล่ม
ญาติพี่น้องอยู่ในนั้นก็เลยอดีตชาติเนาะใช่ค่ะก็เลยทำให้ดึงมาอยู่ที่นี่อืมอยู่สุพรรณเกิดสุพรรณก็ต้องมาอยู่ที่นี่แม่โอ้โหมาสิก็เอ้าแหมแล้วคนสุพรรณด้วยกันเนาะแม่เนาะก็พี่เจมให้อะไรครับเนี่ยเป็นยันนี่ยันนักเกี้ยวยันนักเกี้ยวนะแม่โชว์ผู้ชมหน่อยแม่โชว์แต่แม่คงไม่อยากได้พวกนี้ค้าขายแม่ไม่อยากค้าขายแล้วนี่ฮะแม่อยากขายพี่แม่โชว์ผู้ชมหน่อยแม่โชว์ผู้ชมหน่อยยันนักเกี้ยวนี่นี่แม่นี่ผู้ชมกล้องตรงนี้แม่แม่มีอะไรอยากจะบอกคุณสุพรรณไหมแม่เอาขอบคุณที่ได้มาอยู่เชียงรายคนสุพรรณนะโอ้เรียบร้อยครับเอาแล้วครับผู้ชมเอาแล้วครับเป็นช่วงตามใจ FC นะครับส่องอดีตชาติตามจังหวัดต่างๆผมรู้สึกว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าสนใจนะเอาละครับนี่เราตั้งใจนะครับเพราะว่าเวลาเรามาเจอกันแต่ละทีเหมือนเจอคนในครอบครัวจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมเรามีโอกาสเราอยากจัดแบบนี้ในหลายๆที่ที่เราไปเนาะพี่เจมใช่น่าสนใจน่าสนใจจริงๆก็อยากจัดทุกจังหวัดแล้วครับถ้ามีโอกาสนะครับโอเคช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเข้าสู่ช่วงส่องกายส่องใจสนับสนุนโดย MPP Accessory ครับอุปกรณ์มือถือสายพันธุ์ไทยแท้ ID Line หรือ Line ID 086-998-6899 086 998-6899 หรือเจ๊จูเสือป่าไปสนามเสือป่าปกติแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกถึงอุปกรณ์มือถือที่ถูกและดีและของแท้สายพันธุ์ไทยแท้เรามีหลายร้านคุณผู้ชมเอาง่ายๆว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเคยเป็นลูกค้าของเจ๊จูเสือป่าโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเจ๊จูเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตเอาจริงผมพูดได้เลยว่าถ้ามีโอกาสผมอยากสัมภาษณ์เจ๊จูครับไม่ใช่เพราะเป็นสปอนเซอร์ผมเชื่อว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ทำให้เรามาเจอกันและเขาเป็นคนจีนที่อยู่เมืองไทยแบบเป็นแม่บ้านอ่ะมาแล้วเป็นแม่บ้านคือแม่บ้านจากติดลบเลยอ่ะจากคนคือทุกวันนี้เป็นเจ้าของอยู่ร้านเสือป่าหลายหลายร้านถ้าใครสนใจนะครับ MBP Accessory สามารถไปได้อุปกรณ์มือถือสายพันธุ์ไทยแท้ Line ID 086-998-6899ส่วนใหญ่เป็นขายส่งขายส่งครับถ้าเยอะนี่คือหรือได้แล้วเจ๊จูพอสมมติซื้อสนิทกับแกปุ๊บเจ๊จูไปซื้อร้านนั้นให้หน่อยถ้าเราไปซื้อเองอ่ะขอจะบอกราคามึงแพงขนาดเสือป่านะก็คือราคาปกติที่เขาขายถ้าเจ๊จูไปซื้อโอ้โหลดอีกต่างกันเยอะที่ทั่วถูกแล้วถูกกว่าอยู่กันเยอะครับผู้สนับสนุนคนที่2นะครับ My Car Service Plus ครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถยนต์ by application GPS ตลอด24ชั่วโมงนะครับรถเสียยางแตกกุญแจหายติดต่อได้24ชั่วโมงเพราะถ้าเกิดเวลาเรารถเสียเนี่ยเหตุการณ์มันไม่รู้ว่ากุญแจหายนี่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้โอ้โหเป็นไม่ได้นะผมเคยหยิบควักเข้าควักออกตกลงไปในท่ออย่างเงี้ยผมเคยแล้วเป็นไงพี่เจมต้องหากุญแจสำรองมากว่าจะได้แทบตายแต่ถ้าเกิดมีคุณผู้ชมสามารถสมัครได้นะครับแพ็กเกจรายปี 1,490 บาทต่อปีแต่เดี๋ยวก่อนครับผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนครับสมาชิกช่องส่งผีนะครับ1เหลือ 1,090 บาทต่อปีโอ้สุดยอดประมือได้นะครับเวลากุญแจหายแบบนี้ถ้าเกิดเราติดต่อแกร็บหรืออะไรก็แล้วแต่หรือที่ติดต่อให้คนในครอบครัวเราเอากุญแจสำรองมาให้บางทีเสียเวลาช้าแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหยากมากเลยนะต้องช่างทำกุญแจมาขวัญจะหาเบอร์เจอก็ตายแล้วแต่ My Car Service Plus เนี่ยเขาสามารถจัดการได้มีรถยกเรียบร้อยมีช่างทำกุญแจเรียบร้อยเขามีเน็ตเวิร์กเร็วๆนี้รู้สึกว่าเขาได้เป็นเหมือนกับเบอร์หนึ่งเลยนะนายกสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยเลยใช่นี่ดูแลด้านนี้โดยตรงครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมครับนั่นคือสปอนเซอร์เราขอบคุณนะครับที่สนับสนุนเรานะครับต่อไปครับเคสแรกครับผู้ชมครับผมเชื่อว่าวันนี้เรามาเชียงรายการที่เรามาต่างจังหวัดถือว่าดีเราเจอเคสน่าสนใจมากเชียงรายนี่พูดได้เลยว่าหนักเชิญครับคุณไต๋ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครที่ทำมาหากินเวลาเราเติบโตเราก็อยากจะก้าวหน้าเรื่อยๆอย่างคุณไต๋นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคือว่าเขาก็จับเป็นพนักงานบริษัทจบวิศวโยธาจับเป็นพนักงานบริษัทก็อยากเติบโตก็มาเป็นเจ้าของกิจการ
เวลามาเป็นเจ้าของกิจการเขาเปิดตึกครับค้าขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเปิดมาปีหน้าเนี่ยครบปีที่7ครับผู้ชมเรานึกถึงเราเองถ้าเราจะเปิดตามตำรามันมีในตำรานะหรอไหมจะเปิดออฟฟิศเปิดร้านขายของต้องเลือกอะไรแหล่งอะไรครับแหล่งชุมแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็บางทีก็ต้องเลือกที่มีที่จอดรถหรือบางทีแบบติดถนนใหญ่นี่เขาเลือกหมดแล้วดีหมดทำมาเนี่ยปีหน้าจะครบ7ปีแล้วก็ต้องธุรกิจดียืนได้ถึง7ปีทั่วเนี่ยลุ่มเกิน5ปีอ๋อเป็นหนี้บัตรเครดิตโอ้เครียดนะบัตรเครดิตนี้ดอกเยอะนะโอ้แรงเลยแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะที่ผ่านมาที่น่าสงสัยคือพอมีลูกค้าเขาไปแนะนำตัวคือเขาก็ต้องทำทุกอย่างไปผูกมิตรกับลูกค้าร้านข้างห่างกันไป3เมตรพี่ครับผมทำหลังจากทำไปหลายปีนะพี่ครับผมไตนะครับผมเนี่ยมาทำประปาแล้วก็ไฟฟ้าฮะคุณทำเหรอไม่รู้จักใช่ไม่รู้อยู่กันข้างกันมาหลายปีไม่รู้ว่าทำกิจการอะไรหรือบางทีลูกค้าหลงเข้ามาเนี่ยที่นี่ทำด้วยเหรอไฟฟ้าประปาเขาเลยไปพึ่งหมอดูครับผู้ชมหมอดูว่าทางผีผ่านผีบังตาอันนี้ผมไม่รู้นะใช่ไหมครับที่ผมพูดนะคุณไต๋ถูกต้องครับคุณบ๊วยถูกต้องเลยฮะอยากเติบโตใช่ครับก็ต้องแบบมีการกู้ก็ตอนนี้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับแบงค์ไม่ผ่านฮะกู้ไม่ผ่านโอ้ใช่ครับก็เลยต้องใช้บัตรเครดิตใช่ครับหมุนเงินใช่ครับโอเคนะพี่เจมเรื่องบัตรเครดิตพี่เจมมีอะไรแนะนำมากน่ากลัวมากต้องไปเจรจาไม่ต้องจ่ายเต็มหรอกพี่เจรจาเอาสามารถเจรจาได้ครับครับก็อย่างที่พี่บุ้ยเกิดไว้ครับว่าพอไปดูหมอดูไปดูอะไรเงี้ยเขาก็ทักว่าเป็นทางผีผ่านผีเยอะที่ร้านนะครับห้ามแม้กระทั่งว่าจุดธูปดอกเดียวหมายถึงว่าเวลาเราจะไหว้สัมภเวสีอะไรเงี้ยห้ามเด็ดขาดยิ่งไหว้จะยิ่งมาซึ่งในความรู้สึกผมเนี่ยมันจะย้อนแย้งกับ EP อาถรรพ์บาดแตกอันนั้นก็เป็นทางผีผ่านเหมือนกันที่อาจารย์เรนนี่ไปใช่ไหมฮะแต่อาจารย์จะแนะนำว่าเราควรที่จะไหว้สักการะเขาบูชาเขาใช่ไหมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรเอางี้ดีกว่าใช่ไหมครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาอยู่ก่อนเราไปไล่เขาไม่ได้ใช่ครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เลยสงสัยจริงๆว่าที่ร้านเนี่ยควรทำยังไงใช่ครับควรทำยังไงเป็นทางผีผ่านจริงไหมนั่นแหละฮะครับคือร้านของพี่เนี่ยมันเป็นร้านที่ติดถนนเลยไหมคะใช่ครับแต่ว่ามันจะมีทางฟุตบาทเหมือนทางปูนเอาไว้จอดรถบ้างเล็กน้อยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วคำถามคือตรงข้ามร้านพี่อ่ะออกมานอกร้านเนาะตรงข้ามกันอ่ะมันใกล้ทางยูเทิร์นไหมคะตอนนี้กำลังก่อใกล้ครับใกล้ครับใกล้ครับแล้วมันติดเสาไฟฟ้าไหมคะเสาไฟฟ้ามีครับอยู่จังหวัดไหนคะพี่เชียงใหม่ครับแล้วสะพานลอยอยู่ตรงไหนสะพานลอยไม่มีครับอาจารย์หรือทางคนข้ามอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยทางม้าลายมีไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีไฟแดงตัวนั้นใกล้ๆใช่ไหมครับไม่มีครับแต่หนูเห็นเสาไฟฟ้าหนูเห็นทางยูเทิร์นหนูเห็นเหมือนทางคนข้ามหรือว่าเหมือนคนกำลังวิ่งข้ามไปข้ามมากับถนนกันแล้วเรนนี่เห็นมีคนโดนรถชนตายตรงนั้นเยอะจริงครับซึ่งอุบัติเหตุเยอะฮะถนนเส้นนี้มันไม่ได้มีทางข้ามหรอกแต่ว่าเป็นทางที่คนชอบข้ามแล้วก็มีอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงนั้นหลายคนหลายใช่ครับที่ที่พี่เขาอยู่มันใกล้ทางโค้งด้วยพี่ใกล้ทางโค้งไหมครับใกล้ทางแยกมากกว่าครับทางแยกทางโค้งหนูไม่รู้แต่หนูเห็นผีเยอะแล้วมันเป็นทางแบบรถขับมาเนี้ยคือมันมีคนเขาวิ่งข้ามถนนแล้วเขาก็ถูกรถชนปึ้งแล้วเขาก็เสียชีวิตซึ่งหลายๆศพอยู่ตรงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพูดกับเลนมาว่าถ้าอยากจะมาอยู่ที่ตรงนี้ให้ดีก็ต้องไหว้แล้วเลี้ยงเขาเดี๋ยวเขาตามมาเขาก็พูดกับเลนว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรนะแต่น้ำสินน้ำใจหรือว่าน้ำจิตน้ำใจกับการดูแลพื้นที่หรือการดูแลเขาหน่อยมันจะเป็นอะไรจะงกไปถึงไหนเขาบอกว่าถ้าไม่ให้เขากินไม่ช่วยเขาไม่อยากได้บุญอย่างเดียวอ่ะเขาไม่ได้อยากได้บทสวดมนต์ที่พี่ให้อ่ะเขาไม่ต้องการแค่กวดน้ำแต่เขาต้องการเครื่องเส้นด้วยเดี๋ยวคุณไต๋บทสวดมนต์จริงครับยกบุญให้จริงครับกวดน้ำทุกเช้าครับโอ้ยมันเป็นแค่ลมเย็นๆของเขาอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือเหมือนแบบต้องการอาหารด้วยอะค่ะก็หิวเนาะแล้วเขาก็หิวนะเพราะว่าเขาแต่ละดวงวิญญาณเสียชีวิตนี่คือแบบตั้งใจจะข้ามถนนไปกินข้าว
ตั้งใจจะไปรอกินข้าวหรือแบบเหมือนรอพักแบบเดี๋ยวก็ได้กินข้าวอะไรเงี้ยเมนูอะไรครับก็เป็นพวกผัดกะเพราเป็นพวกอาหารทั่วไปไม่ได้ยากอะไรไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงพี่เลยแล้วเขาไม่ได้ขอเยอะด้วยแต่ว่าเขาขอแบบน้ำอัดลมซ่าๆแล้วก็มีอีกคนนึงเขาก็ขอแบบสุรามาอะไรเงี้ยเขาก็ขอประมาณนี้นะเขาบอกไหว้สิแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยให้เปิดทางเองอะไรเงี้ยประเด็นคือพี่อ่ะแจ็คพอตไปอยู่ตรงทางที่เขายืนอยู่เพื่อรอมารับดวงวิญญาณนะคะโอ้เป็นจุดพักเลยจุดเหมือนจุดพักรถอย่างเงี้ยจริงไหมที่เขาแบบลูกค้าไม่เห็นเพราะว่าผีบังก็ไม่แปลกค่ะดังนั้นในเมื่อถ้าเป็นจุดพักรถก็ไม่นอกจากเลี้ยงคนแล้วก็ต้องเลี้ยงผีบางสิคนพี่ก็เลี้ยงเขาลูกน้องก็อย่างคนในครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนี่เลี้ยงลูกน้องดีเลยใช่ไหมคุณตายก็อยู่สบายฮะใจดีครับใจดีทำไมผีเลี้ยงเขาบ้างไม่ได้ผีนี่เขาก็จะให้กินอยู่ดูพี่บัวสิใช่ไหมพี่บัวก็เคยแบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างหน้าเขาก็เรียกให้ลูกค้าเข้ามาโดยงงๆใช่ลูกค้าเข้ามาในโรงแรมงงๆถ้าเกิดไปดูใน EP 2ผี2ธุรกิจใช่ไหมครับสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธุรกิจโรงแรมอ่ะอ๋อมีนะไหว้ผีเนี่ยลูกค้าเดินเข้ามาจะไปโรงแรมนึงมาโผล่โรงแรมนี้เออโบกแบบงงๆได้ตังค์แบบงวยๆเออแล้วก็มันติดอีกเรื่องนึงค่ะมันมีวิญญาณเด็กตามตัวพี่อะค่ะก็เกาะตั้งแต่ขาขึ้นลงอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวยังไงพี่ไปขอขมากรรม9วัดพระประธาน100ปีขึ้นไปการเงินพี่จะได้เหลือดีขึ้นแล้วก็เรื่องที่บ้านก็ไม่น่ามีห่วงนอกจากจะก่อนจะไหว้ผีที่เป็นสัมภเวสีอย่างเงี้ยค่ะก็ไหว้เจ้าที่ที่บ้านก่อน16ดอกเนาะครับแล้วก็บอกวิญญาณว่าที่เลี้ยงให้กินเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ช่วยหาลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะไม่ต้องตามติดไม่ต้องติดตามแล้วก็ข้ออะไรที่ฉันเป็นอยู่ก็ขอให้ฉันไม่ต้องมีข้อหรือว่าไม่ต้องโดนอาถรรพ์อะไรนะอะไรเงี้ยอันนี้คือไหว้หน้าบ้านเนาะพูดกับเขาได้เพราะตอนก็คือตอนนี้เขาตามอยู่แล้วกันผีก็เคยเป็นคนก็เคยเป็นผีอะพี่คุยได้ไม่ยากหรอกค่ะลองทำตามดูก็ดีขึ้นพี่ครับส่วนไหว้สัมภเวสีนี่คือทูบหนึ่งดอกทูบวันพระใช่ไหมครับอาจารย์ครอบพื้น3ครั้งด้วยนะคะครอบพื้น3ครั้งปกติการไหว้แบบเนี้ยถ้ามีหน้าร้านเนี่ยเขาจะไหว้กันทุกวันถ้าไหว้ทุกวันไม่ได้ก็จะไหว้ก่อนวันพระคือวันโกนอ๋อวางที่พื้นส่วนเจ้าที่จะต้องไหว้วันพระโอเคความรู้ใหม่นะลองดูครับผีไหว้วันโกนเจ้าที่ไหว้วันพระเรียบร้อยเนาะขอบคุณครับคุณครับคุ้มไหมครับขับมาจากเชียงใหม่คุ้มไหมครับคุ้มครับคุ้มครับผมคุ้มเนาะโอ้ไปหลักร้อยโลเหมือนกันนะจากเชียงใหม่มาเชียงรายท่านต่อไปคุณล่าเชิญครับคุณผู้ชมครับคุณล่านี่ข้อมูลที่ติดต่อมาทาง www.ช่องสองผีภาษาไทย.com นี่นะครับคุณล่าเนี่ยบอกว่าคือตัวเองเป็นซิงเกิลมัมคือเลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยแล้วก็ตอนนี้อาจจะเข้าถึงแหล่งรายได้ได้น้อยคืออาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะแล้วก็มีลูกก็15เนาะโต15ขวบแล้วก็เป็นห่วงอนาคตลูกคือคนเป็นแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ผมเชื่อว่ามีความกังวลว่าอนาคตของลูกจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้เรารายได้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอะไรต่างๆโอ้ยยิ่งกังวลมากกว่าเดิมยิ่งกังวลมากกว่าเดิมแทนที่จิตใจจะโปร่งใสอ้าวทีนี้ไม่มีกระจิกกระใจทำนู่นทำนี่เครียดซ้ำซ้อนขึ้นเผลออาจจะป่วยด้วยซ้ำไปคำถามของคุณล่าคือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นที่ผมพูดมันคือใช่ไหมคุณล่าใช่ค่ะก็คือรู้สึกสงสัยว่าตลอดชีวิต47ปีเนี่ยเราจะใช้ชีวิตเหมือนเป็นเดอะลูเซอร์มาตลอดเพราะว่าไม่เคยประสบความสำเร็จด้านไหนเลยไม่ว่าจะเรื่องการเรียนโทก็เรียนไม่จบการงานเราก็ไม่เคยขึ้นเลเวลข้างบนเราจะไปด้านแอดเวนเจอร์ตลอดไปด้านขวางอะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงด้านขวางตลอดไม่เคยแบบเป็นระดับหัวหน้างานประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครอบครัวก็พังค่ะแต่ว่าครอบครัวพังตัวเองด้วยครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็พอจะระยะหลังเนี่ยพอความทุกข์มันทับถมอ่ะมันก็เลยเกิดการแบบพยายามดิ้นรนออกจากความทุกข์ก็เลยได้เจอธรรมะได้เจอธรรมะเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างคลี่คลายขึ้นปฏิบัติธรรมมาสักพักแล้วก็ปวารณาตัวขอปฏิบัติธรรมตลอดชีวิต
ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วก็ได้มาเจอช่องสองผีแล้วก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังมีความคลางแคลงใจว่าเราพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ทุกอย่างมันพังหมดในภาพของที่แบบเป็นมาตรฐานของคนทั่วไปเนี่ยเราล้มเหลวหมดทุกอย่างอะค่ะแต่หลังจากที่เราได้เริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราก็อยู่ได้แล้วก็พอได้มาเห็นแนวทางที่ทางช่องสองผีได้ให้เนี่ยรู้สึกว่าใจเราหลังจากที่ได้สวดพระมหาจักรพรรดิทุกวันนั่งสมาธิทุกวันถือศีล5มา3ปีแล้วอะไรเงี้ยใจเราก็เบาขึ้นเยอะแล้วเราก็อยู่กับความทุกข์ได้ดีขึ้นแต่เราก็ยังเป็นห่วงอนาคตลูกเราโอเคแล้วเราปักธงชัดเจนแล้วชีวิตเราจะยังไงต่อแต่อนาคตของลูกก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็เลยสงสัยว่าเราติดกรรมอะไรแล้วเราจะคลี่คลายไปได้ดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณพี่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งไหมก่อนไหมคะเคยจากที่ฟังอาจารย์เรนนี่คือเราเคยมีเพื่อนๆที่เล่าให้ฟังเคยชวนไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้คุณพี่ชอบคิดว่าไม่มีใครรักพี่ใช่ไหมก็มีบ้างอะค่ะแต่ค่อนข้างจะเป็นคนที่รักและเข้าใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความว้าเหวหรืออะไรเลยชอบคิดไหมครับว่าไม่ค่อยมีใครรักตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะประเด็นนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนชอบสร้างกำแพงให้กับตัวเองว่าฉันน่ะเก่งฉันน่ะแน่ฉันน่ะทำได้ทุกอย่างแต่จริงอ่ะพี่ทำไม่ได้พี่ชอบเป็นคนที่เหมือนแบบอะไรฉันก็ทำได้อะไรฉันก็ทำได้ฉันจะต้องทำให้ได้ทำไมคนอื่นทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้พี่ชอบคิดแบบนี้เสมอกระทั่งที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยอ่ะพี่ต้องประมาณตัวเองให้ได้ก่อนว่าพี่ได้แค่นี้พี่ไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดอ่ะพี่พยายามกดดันตัวเองบีบตัวเองให้ทำให้ได้ให้ต้องจุดตรงนั้นให้ต้องจุดตรงนี้จนบางทีพี่ลืมความเป็นตัวตนของตัวเองเกินไปนะคะจริงครับเป็นไปได้ไหมครับค่ะก็มีส่วนเพราะว่าเหมือนเราแบบเราก็เป็นลูกคนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบกความคาดหวังของครอบครัวอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยแต่ว่านอกจากนั้นคือเขาเป็นคนดื้อแล้วเขาจะเป็นคนไม่ฟังใครเขาจะเป็นคนหัวล้านหัวแข็งแล้วเขาจะคิดว่าเขาอ่ะมีความสามารถเขาเก่งเขาทำได้เขาแน่อย่างสามีเหมือนกันตัวพี่เขาเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคือเรื่องนั้นอ่ะเขาแบบหลังจากที่เขาทำงานปุ๊บเขาก็จะห่างเรื่องนั้นไปเลยอ่ะคือเขาไม่ค่อยมีอารมณ์เรื่องตรงนั้นแล้วอะจากที่เรนเห็นก็ไม่แปลกที่จะต้องมีการเลิกลาแล้วพักหลังก่อนจะเลิกก็คือคุยไม่รู้เรื่องเลยพี่เขาจะเป็นคนถ้าลองทำงานเขาจะบ้างานเลยล่ะคือจะโฟกัสแต่กับสิ่งนั้นหนักจนลืมอีกฝั่งนึงคือทำอะไรให้ชีวิตมันไม่เป็นทางสายกลางอะมันคือจะบอกว่าเขาพยายามไม่ทำตัวให้มันเป็นให้มันบาลานซ์กันอะแต่เขาจะแบบอันนึงหนักส่วนอันนึงก็คือปล่อยผ่านเลยสมมติวันนี้โฟกัสกับเรื่องงานฉันต้องเอางานให้สำเร็จก่อนแล้วที่เหลือค่อยมานั่งเคลียร์ทีหลังซึ่งบางอย่างเวลามันรอไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นจากพฤติกรรมเราเองไม่ได้ติดกรรมอะไรใช่ไหมคะคือสัญญาเก่าล้วนๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเด็กดวงนี้พี่ต้องไปขอขมากรรม9วัดพระประธาน100ปีขึ้นไปแล้วก็มีกรรมเรื่องกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณแม่ที่เหมือนทำให้ท่านเสียใจเคยจิกตังท่านแบบไม่ได้ขโมยนะเป็นการจิกหยิบไปใช้ไม่ได้บอกอันนี้โดยที่ไม่ได้บอกก็คือเอาไปคืนท่านซะกราบเท้าท่านนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ต้องไม่คือไม่อยากให้คาดหวังแล้วอะพี่เป็นคนคาดหวังทุกสิ่งอย่างคาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นอย่างนี้อนาคตฉันต้องอย่างนี้เหมือนลูกอะพี่จะคาดหวังว่าลูกจะต้องทำให้ได้อย่างนี้อย่างนี้พี่เป็นคนที่เหมือนวางอนาคตลูกแล้วลูกต้องเรียนที่นี่จบมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไปทำอันนั้นชีวิตประมาณอายุเท่านี้จะต้องได้แบบนี้อายุเท่านี้จะต้องอย่างนี้ซึ่งชีวิตคนเรามันเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เป็นซะหมดก็ไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะมันจะมีกรรมเป็นตัวตัดรอนอยู่เสมอมนุษย์คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมไม่ใช่พูดเพื่อไม่ให้เกิดการวางแผนชีวิตแต่คุณจะต้องวางแผนไว้เผื่อด้วยอย่างลูกเลี้ยงได้แค่ตัวเลี้ยงใจเด็กไม่ได้พ
ที่จะไปบังคับหรือไปโฟกัสทุกสิ่งอย่างว่าเขาจะต้องเป็นไปตามที่พี่ต้องการพอทำไม่ได้พี่ก็เสียใจพี่ก็หนักใจพี่ก็จะต้องเก็บแล้วตัวพี่เป็นคนชอบเก็บจนกลายจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วใครทำอะไรกับพี่พี่เก็บหมดทุกอย่างคนนั้นทำกับพี่ก็เป็นคนคิดมากพอสมควรนะคะเรียนรู้จากใครครับก็อ่านจากตัวเขานี่ไงพี่โอ้พี่อาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าลูเซอร์หรอกเพียงแต่ว่าบางครั้งพี่ตั้งเกณฑ์พี่สูงไปตั้งชีวิตแบบเพอร์เฟกต์ไลฟ์ไปมันก็เลยบางครั้งหลายๆอาจจะไม่ได้ไงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าทำไม่สำเร็จนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะวางภาพสวยหรูไปนิดนึงเนาะก็จริงแล้วผมอยากให้พี่ไปดู EP นี้ครับ EP ที่วัดบางแพรกใต้ประตูผีที่เขาบอกเลยนี่บอกว่าเวลาวิญญาณของนักโทษที่กระทำความผิดกฎหมายเขาจะถูกตราหน้าไว้แต่ตอนนี้พี่สักแล้วพี่ก็ตราหน้าตัวเองว่าเป็นลูเซอร์เพราะพี่พูดเองผมไม่เห็นว่าพี่ลูเซอร์ตรงไหนผมเห็นว่าพี่ก็แต่งกายดีมีกระเป๋าผมก็อิจฉาว่าทำไมพี่มีเป้ย่ามที่สวยงามจังเลยพี่ก็ดูแต่งตัวสดใสแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตราหน้าตัวเองว่าเป็นลูเซอร์มันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคนอื่นมาบอกไอ้ลูเซอร์อ๋อผมรู้ตัวเองผมเป็นอะไรใครจะว่าผมเป็นยังไงผมรู้ตัวเองผมเป็นอะไรแต่พี่ตราหน้าตัวเองเป็นลูเซอร์พี่บอกใครพี่ก็จะผมเชื่อว่าคำพูดนี้พี่ก็จะสะกดจิตตัวเองเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นลูเซอร์ไม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างถ้าเกิดคุณผู้ชมย้อนฟังคุณผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งที่พี่ลาพูดเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นหยุดตราหน้าตัวเองพี่มีบางอย่างที่พี่ทำได้ดีผมเชื่อจริงๆจริงๆคือแบบว่าที่ได้คอนเซปต์นี้เพราะว่ามันเปรียบเทียบกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปรียบเทียบไม่ได้เลยมาตรฐานที่เขาเป็นกันแต่เราอะแฮปปี้กับวิถีชีวิตมันไม่มาตรฐานเราเรียนถามแล้วชีวิตคนเราเปรียบเทียบกันได้ไหมเรียนไม่ได้ค่ะเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมานะถึงจะเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ก็มีกรรมมาต่างกันมีพ่อแม่เอาง่ายๆว่าพ่อแม่คู่เดียวกันมีลูกออกมา3คนอ่ะฝาแฝดเลยฝาแฝด3เลยมีใครนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนมีใครชอบอะไรเหมือนกันไหมมีใครประสบผลสำเร็จเหมือนกันหมดเลยทั้ง3คนไหมมีใครทำงานแบบเดียวกันหมดเลยมีไหมไม่มีหรอกค่ะดังนั้นพี่จะไปเปรียบเทียบกับใครไม่ได้สิ่งที่จะวัดค่ากันได้คือความดีวันนี้ชาติเนี้ยพี่มาเติมพลังบุญพี่มาชดใช้กรรมตอนนี้พี่กำลังชดใช้กรรมให้บรรดาเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบด้านทั้งหมดอยู่และพี่ก็มาสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองและมาค้นหาสัจธรรมของชีวิตของพี่ในเมื่อตอนนี้พี่เริ่มที่จะเห็นสัจธรรมของชีวิตแล้วปลงแล้วก็ปล่อยวางนั่นแหละคือความสุขแท้จริงของพี่ในเรื่องของเรนครับอ่ะพี่เจมมีอะไรจะบอกพี่ล่าพี่ในมุมมองพี่คนเปรียบเทียบอ่ะพี่ก็เป็นแบบเหมือนกับไม่หรอกมันเป็นทุกที่ตัวเราเองแหละครับเรื่องการเปรียบเทียบเพราะว่าคือคนมันจัดชั้นไม่ได้หรอกแต่ละคนเนี่ยแต่ผมคิดเหมือนอาจารย์เรนนี่คือว่ามันสำคัญที่ว่าเราอะทำความดีไว้แค่ไหนเราพี่เดินมาถูกทางแล้วที่เดินมาเนี่ยคิดมันปล่อยวางจริงๆความทุกข์หรือว่าปัญหาเท่าเดิมแหละมันไม่ได้เยอะขึ้นหรอกแต่ว่าเราอะทุกข์น้อยลงใช่ไหมครับใช่เราก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับชีวิตมากทำสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกตัวเองด้วยแหละที่พี่ทำดีให้ความคิดบุกบวกไปเนี่ยคือคนเราบางทีเนี่ยคนเนี่ยตัวเองเป็นแบบไหนเราก็เจอคนแบบนั้นแหละถ้าเราเป็นคนดีสิ่งที่เจอเราอาจที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่แบบว่าหลายหลากใช่ไหมแต่เมื่อไหร่เราอ่ะเป็นคนดีไปเลยตัวเราอ่ะจะนำพาเราจะไปเจอกับคนดีเหมือนเรานี่แหละครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทำไม่ดีไปโกงกันมันเหมือนพลังงานมันจับขั้วโมเลกุลมันแบบเดียวกันน่ะมันก็จะเจอแล้วถ้าเขาไม่ใช่แบบเดียวกับเราเขาก็จะออกจากวงจรชีวิตเราไปเองแต่สำคัญความดียึดถือให้ได้สิ่งตรงนี้จะช่วยนำทางเราเองครับค่ะที่อยากจะมาเรียนปรึกษาเจนเรนนี่ในฐานะที่แบบว่าจะเห็นอะไรชัดเจนกว่าเราคือว่าถ้าปักธงแล้วว่าแบบจะมาทางการปฏิบัติเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ใช่ไหมคะเป็นบอกพี่แล้วว่าอย่าคาดหวังใช่พูดไปเลยเพราะพี่พูดแล้วพอพี่ทำอะไรเมื่อกี้ที่พูดอะทำงานทำสุดๆปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติสุดๆบางทีลืมอะไรบางอย่างพี่บาลานซ์สำคัญพี่ใช่สมดุลชีวิตมันก็มีหลากหลายบางคนต้องกี่ร้อยชาติกว่าจะสำเร็จใช่ไหมใช่ก็ท
ทำไปเรื่อยๆพี่บางคนทุกจากการปฏิบัติธรรมนะผมเชื่อว่าตอนนี้พี่ก็เป็นอยู่ไม่สำเร็จสักทีไม่เชื่อใจเลยไม่เห็นเลยนั่งมานานแล้วนั่ง5นาทีก็เมื่อยทุกทีเลิกอะไรประมาณนี้มันมีอยู่ช่วงนึงหลังจากที่ได้ติดตามรายการแล้วก็ได้เคล็ดลับจากการดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านจัดโต๊ะหมู่บูชาอะไรเงี้ยค่ะในฝันจะมีเสียงอาจารย์เรนนี่มาบอกว่าแบบพี่ครูบาอาจารย์พี่ต้องให้จัดโต๊ะบูชานะก็คือถามกับอาจารย์เรนนี่ในเสียงนั้นกลับไปว่าครูบาอาจารย์ใครอาจารย์เรนนี่ก็คือเสียงอาจารย์เรนนี่ชัดมากว่าแบบก็ครูบาอาจารย์ของพี่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยแบบไปจัดการหิ้งพระที่บ้านปัดกวาดเช็ดถูบูชาด้วยดอกไม้สดแทบจะถูกวันพระแต่สิ่งนึงที่อยากจะเรียนถามก็คือว่าเจ้าที่ที่บ้านเราไม่ได้สร้างศาลเราก็จะแบบไหว้ทุกวันพระจุดธูป16ดอกแล้วก็มีอาหารบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ได้อยู่ไหมคะไม่ได้ตั้งศาลคำถามพี่ลองไปย้อนดูมีแล้วครับขอบคุณสำหรับคำถามเดียวขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับเป็นการโฆษณาค่ะสาคือที่ผมต้องตัดคุณผู้ชมอันนี้อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวยาวโอ้ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนเยอะคุณผู้ชมผมเข้าใจนะพี่ล่าสู้ๆนะท่านต่อไปนะครับคุณเตยครับคุณเตยนี่มาในฐานะสุดยอดภรรยาคุณผู้ชมครับเวลาหาแฟนนี่ต้องหาแบบนี้นะผมคิดแบบนั้นนะคือเป็นเพื่อนกันยามแก่ยามเฒ่ายามเจ็บยามไข้แต่ตอนนี้คุณเตยมาในฐานะที่ปรึกษาเรื่องของสามีเป็นข้าราชการผมคิดว่าเป็นข้าราชการที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเจ้าชายนิทราหน้าที่ของภรรยาคือว่าเช็ดตัวพริกทั่วร่างคุณผู้ชมกัดคนที่เราคือถ้าเรานอนปกติแล้วทุกอย่างไม่มีการขยับมันจะเสื่อมสภาพแผลกดทับใช้ไม่ได้กล้ามเนื้อรีบแล้วเรามองเห็นสามีเราสุดลงทุกวันจะเป็นอย่างไรผมพูดอะไรมีอะไรผิดเพี้ยนไหมคุณเตยคือช่วงที่เขาเข้าโรงพยาบาลนะคะเส้นเลือดในสมองแตก2เส้นพร้อมกันผ่าตัด2รอบแล้วพอหลังจากนั้นก็สมองบวมก็ผ่าตัดอีกใน1วันเนี่ยนะคะผ่าตัดอยู่3รอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ฟื้นไม่ตื่นเลยค่ะเกิดการเลี้ยงครับปี1ปีกับ3เดือนค่ะสภาพจิตใจเราเป็นไงครับที่เห็นสามีเราทรุดลงทุกวันถ้าตอนแรกนี่อยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีญาติพี่น้องแล้วก็มาเจอบทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิถูกน้องค่ะมากพี่ก็จะสวดมนต์แล้วก็กำลังใจจากญาติพี่น้องเพราะตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยนะยอมรับเลยว่าเคยคิดที่จะลาโลกค่ะกำลังใจช่วงนั้นเนี่ยถ้าได้จากญาติพี่น้องจะสำคัญที่สุดแล้วก็บทเจอบทสวดมนต์ด้วยค่ะแล้วก็จะสวดมนต์ค่ะคำถามของคุณเตยคืออะไรครับคืออยากจะถามท่านอาจารย์เรนนี่นะคะว่าจริงๆอ่ะนะคะพี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เจอกับอาจารย์นะคะก็ได้เจอจริงๆต้องขอบคุณทางรายการมากนะคะที่คัดเลือกเคสพี่เป็นธรรมทานนะคะครับอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าแฟนพี่เนี่ยเขาติดกรรมอะไรแล้วอยากรู้ว่าในตอนนี้นะคะจิตของเขายังอยู่ที่ล่างหรือเปล่าหรือว่าไปไหนแล้วก็ช่วงที่เขาไปทำงานเนี่ยคือต่างคนต่างทำงานไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์ไม่ได้คุยกันหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้สื่อสารถึงกันเลยโอ้ค่ะตอนที่เป็นก็คือไม่ได้คุยกันเลยมีอะไรก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้คุยกันค่ะคือเขาก็ไปทำงานของเขาครับค่ะก็พี่ก็ทำงานของพี่แล้วไม่ได้เจอกันบ่อยครับค่ะเขาคืออยากจะรู้ว่าเขาจะคุยมีอะไรจะคุยกับเรามีอะไรอยากจะบอกแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรโอเคครับค่ะเอาตรงๆเลยไหมคะครับเขาอยู่ข้างพี่ค่ะโอ้ที่ตอนนี้เขายังยื้อไม่ให้ตัวเขาหมดลมหายใจพอพี่คนเดียวเลยโอ้เขาห่วงพี่เขากลัวพี่อยู่ไม่ได้เขาอยากขอโทษเขาอยากมีเวลาอยู่กับพี่ให้มากกว่านี้ถ้าพี่อยู่ได้เมื่อไหร่พี่กระซิบบอกข้างหูเขาว่าพี่อยู่ได้เขาจะไปเพราะตอนนี้เ
เขาพยายามหลายครั้งแล้ววิญญาณเขาเข้าสิงร่างเขาไม่ได้แล้วพอร่างกายข้างในของเขาล้มเหลวหมดแล้วเขาไม่ไหวแล้วสิ่งที่เขาพยายามขอให้มีลมหายใจต่อจะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณอะพอพี่คนเดียวเลยเขาเป็นห่วงพี่คนเดียวจริงนะเขาขอโทษที่เขาทำตามสัญญาไม่ได้ที่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าจะดูแลกันและตายจากกันไปเขาขอโทษที่เขาทำไม่ได้ตามที่เขาเคยสัญญาไว้เขาขอโทษที่เขาเหมือนจะพาพี่ไปไหนแล้วเขาไม่ได้พาไปเขาไม่มีเวลาเขาเอาแต่ห่วงสนใจแต่เวลาเอาแต่ทำงานจนไม่มีเวลาให้ตัวพี่เลยเหมือนต่างคนต่างหาเงินเพื่อเอามาใช้ชีวิตกันตอนยามแก่เพราะกลัวว่าตอนแก่เราจะไม่มีเงินใช้ตอนแก่จะลำบากเขาก็เป็นคนบ้างานคนหนึ่งอะค่ะคนบ้างานดูเอาไว้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้บอกคุณหรอกว่าคุณแก่แล้วคุณถึงจะต้องตายไม่มีใครใครบอกคุณหรอกว่าคุณอายุมากแล้วคุณถึงจะตายวันนี้แฟนของเขารักเขามากค่ะแล้วก็อยากบอกกับพี่ด้วยว่าเขารักพี่มากมากรักพี่คนเดียวแล้วก็ไม่คิดจะรักใครแล้วก็ไม่คิดจะหาผู้หญิงคนไหนมาแทนที่พี่แล้วขอบคุณที่ดูแลเขาขอบคุณที่เป็นทุกอย่างให้กับเขาเพราะยามที่เขาไม่มีใครยามที่เขาลำบากพี่เป็นคนเดียวที่อยู่ข้างเขาเสมอและยอมรับกับผู้ชายที่นิสัยไม่ดีอย่างเขาเขาเคยเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาเป็นคนไม่เคยเชื่ออะไรเลยแม้กระทั่งรักแท้เขายังไม่เคยเชื่อเลยแต่วันนี้เขามาเชื่อตอนที่เขาไม่ได้อยู่ในร่างสังขารของเขาแล้วสิ่งที่พี่เขาพูดแล้วเลนหันหน้าตลอดเวลาเพราะเลนได้ยินเสียงพี่ผู้ชายเขาพูดแล้วเลนไม่อยากทำร้ายจิตใจความตั้งใจดีของพี่ที่อยู่ข้างหน้าเลยแต่มันก็จำเป็นจะต้องพูดเพราะเขาบอกว่าขอร้องอาจารย์บอกความจริงเขาเถิดเพราะเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วร่างกายเขาจะยื้อตรงนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เขากอดพี่และเอามือลูบหัวพี่อยู่ข้างๆแต่ตัวเขาเริ่มผอมแล้วก็เริ่มขาเริ่มรีบลงรีบลงจากที่เขาเป็นคนตัวล่ำใหญ่อะเพราะตอนนี้ร่างกายเขาไม่ได้ขยับขยื้อใดๆเลยอะพี่เขาเริ่มไม่ไหวแล้วแต่เขายังจากไปไม่ได้เพราะเขากลัวพี่จะอยู่ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีเขาแล้วสัญญาได้ไหมว่าจะต้องอยู่ให้ได้สัญญาได้ไหมว่าจะอยู่ให้ได้โดยไม่มีเขาเป็นไงบ้างครับคุณเตยคุณเตยพูดแล้วพี่ต้องทำยังไงอะคะพี่ไปทำใจให้ได้ก่อนถ้าพี่รักเขาพี่อย่ายื้ออีกเลยวิญญาณเขาจะไปไหนไม่ได้ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างเป็นครึ่งพลครึ่งวิญญาณอะพี่เขาจะไปก็ไปไม่ได้เขาพยายามจะเข้าร่างแล้วแต่เขาบอกข้างในมันไม่ไหวแล้วข้างในพังหมดแล้วแตกหมดแล้วเขาว่าธาตุจะแตกหมดแล้วเขาพูดกับเรนมาว่าอยากให้พี่ทำใจอยู่ให้ได้อยู่คนเดียวให้ได้เขาไม่ว่าเลยว่าจะพี่จะมีใครแต่ขอให้คนนั้นดูแลพี่ให้ได้อย่าหลอกลวงอย่าทำร้ายพี่เขาบอกว่าเขาอ่ะเขาใกล้หมดเวลาแล้วถ้าพี่ทำใจได้แล้วพี่ไปกระซิบบอกข้างหูเขาเขาจะได้ไปโดยไม่มีห่วงหนูก็ไม่อยากพูดคำนี้หรอกพี่ดีแล้วล่ะใช่ทำร้ายจิตใจเนาะมันทำร้ายจิตใจมากมันเวลาเขาก็อาจจะมาก่อนพี่เขาไงครับทุกคนเนี่ยมันก็ถึงเวลาตอนนี้พี่ยังมีโอกาสได้ทำบุญได้ทำบุญให้พี่เขาเนาะก็ทำทุกวันอ่ะพี่ดีให้พี่เขาเวลาโลกวิญญาณกับเวลาโลกมนุษย์มันต่างกันเยอะแป๊บเดียวแหละเราก็เตรียมตัวเราทำของเราให้ดีคุณเตยโอเคไหมครับโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะพี่มีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมครับหมดแล้วเนาะตอนนี้เขาอยู่ข้างๆอ่ะอยากมีอะไรจะคุยกับเขาไหมพี่
พอตลอดเวลาเนี่ยจะคุยกันน้อยโอกาสที่จะเจอกันเนี่ยไม่ค่อยมีเลยค่ะเขามาเข้าบ้านมาแป๊บเดียวเขาก็ออกไปอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้เจอกันเขาก็จะบ้าเขาจะบ้างานนะคะเขาจะออกตลอดนะคะค่ะแต่เราเนี่ยทำงานประจำอยู่แล้วเราก็จะทำงานเป็นเวลานะคะมีอะไรอยากจะคุยกับพี่ไหมครับถ้าเขาหมดเวลาของเขาแล้วจริงๆเอางี้ได้ไหมครับถ้าเกิดพี่ผมเชื่อว่าดวงจิตรับรู้ได้ใช่ไหมครับคุณเตยพูดกับพี่ก็ได้เลยครับเหมือนคุยกับเขาได้เลยครับบรรจงถ้าตัวจะไปจากเปิ่นแต้เนี่ยเปิ่นก็ขอให้ตัวได้ไปจากไปสู่ภพภูมิดีๆเปิ่นกระลูกจะพยายามอยู่ให้ได้แล้วก็เปิ่นจะดูแลลูกดูแลปอดูแลแม่ตัวไม่ต้องเป็นห่วงเปิ่นละเพราะตลอดเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันช่วยดูแลกันมาตลอดมีแล้วขอบคุณตีตัวมาเติมเต็มชีวิตเปิ่นขอบคุณตีช่วยดูแลช่วยเหลือเปิ่นมาตลอดถึงแม้ในระยะหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันแต่เขาก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นั่นก็คือลูกนะเจ้าลูกเปิ่นก็จะพอให้ดีที่สุดเนาะมันเป็นแก้วตาดวงใจของเขาทั้งกูก็ขอให้ตัวไปสู่ภพภูมิดีๆแล้วก็เปิ่นกับลูกก็จะทำบุญหาตัวอยู่มันๆนะเจ้าพี่เขามีอะไรไหมครับหมายความว่าพี่ผู้ชายเขาก็พูดเหมือนแบบตามที่บอกแล้วค่ะว่าเขาขอบคุณเขาขอโทษเขาทำทุกอย่างเพื่อพี่เพื่ออนาคตของเราเขาไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากให้ต้องมานั่งลำบากตอนแก่เขาพูดแบบนั้นแต่เขาขอโทษเขาขอโทษจริงๆพี่เจมีอะไรจะให้ครับก็เป็นให้กำลังใจแล้วกันนะครับจากครอบครัวทุกคนในห้องนี้แหละครับผมเชื่อทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะคะพี่สาธุครับขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวให้เป็นธรรมทานนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของพี่เตยนะครับคงกระทบจิตใจคุณผู้ชมและแน่นอนครับผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงที่อยู่ในที่นี่ร้องไห้กันหลายคนเลยอย่าว่าแต่คุณผู้หญิงเลยคุณผู้ชายก็น้ำตาซึมเหมือนกันจริงก็ผู้ชมครับเคสต่อไปนี้นี่เราข้ามเคสนี่คือเชียงรายนี่คือที่ผมบอกว่าหนักขึ้นหนักจริงครับครับมาถึงเคสนี้นะครับขอเรียนเชิญครับคุณกบหนักยังไงเดี๋ยวให้คุณกบเล่าเองดีกว่านะครับ oh. ผมไม่อยากสรุปความที่ผมอ่านรู้สึกว่าโอ้หนักจริงแล้วเข้ามาหาเราผู้ชมคุณกบเนี่ยเขาเข้ามาหาเราแล้วก็มามอบขนมชั้นเนาะตั้งใจทำใส่กล่องสวยงามให้คนละกล่องเลย มีป้ายชื่อเรียบร้อยก็ดูเป็นคนทำมาหากินเรื่องราวเป็นยังไงอ่ะคุณกบเล่าเองเลยครับก็ขอเท้าความก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนาะช่วงเป็นวัยรุ่นก็สักประมาณม.5กับม.6ก็เป็นใช้ชีวิตวัยรุ่นทั่วไปปกติพ่อแม่ก็ทำอาชีพอาหารตามสั่งพ่อก็เป็นข้าราชการผมก็เที่ยวตามภาษาวัยรุ่นนะครับติดเพื่อนเอาง่ายติดเพื่อนกินเหล้าเลยสูบบุหรี่ทำทุกอย่างเป็นภัยการพนันทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนพ่อแม่เขาก็เอื้อมละอาครับถ้าเขาก็ไม่พูดอะไรละเราก็ถึงขั้นแบบทีนี้ไปหาเข้าหายาเสพติดเอาง่ายๆก็คือยาบ้าเลยในสมัยนั้นเนาะครับก็เริ่มเสพเริ่มทำเริ่มติดเพื่อนหาพยายามหาช่องทางทุกอย่างที่ได้เงินมาเพื่อจะทำพอติดแล้วเนาะติดแล้วครับเลยขอจี้เงินแม่เชื่อว่าขโมยเลยดีกว่าที่เขาหาได้เช้ากินค่ำได้เราไปครับแค่กระปุกเข้ามากับยายเขาก็สะสมเก็บมาเล็กเก็บน้อยเราก็ไปขโมยเข้ามาเพื่อมาทำสิ่งนี้ครับสนองตัณหาตัวเองจนพ่อแม่เขาเห็นพี่สาวเปิดร้านอาหารเขาก็คิดว่านะจบม.6แล้วไม่ต้องเรียนต่อแล้วไปอยู่พี่สาวไปเลยดีกว่าทำงานไปเลยก็กลับมาอยู่ที่นี่มาอยู่นี่ผมคนที่จังหวัดแพร่ส่งมาอยู่นี่ผมก็พี่สาวก็คิดว่าจะดีขึ้นทำงานมีเงินแต่สุดท้ายมันก็ใกล้แหล่งเนาะยิ่งหนักกว่าเดิมอีกมีงานทำมีเงินก็ทำงานกลางคืนด้วยร้านอาหารครับก็หาง่ายขึ้นก็ติดหนักเข้าไปอีก
ยังเสพยาอยู่ยิ่งหนักเลยทีเนี้ยจนพี่สาวได้รู้จักกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็แนะนำให้ไปอยู่ครับไปบวชเป็นพระครับก็คิดว่าน่าจะไปเข้าทางธรรมอ่ะน่าจะดีขึ้นครับแต่ที่ไหนได้ก็ไปอาทิตย์สองอาทิตย์แรกก็เพราะเรายังไม่รู้จักใครในนั้นก็ปฏิบัติตัวตามปกติแต่ที่เริ่มรู้จักเริ่มคุยเริ่มกับทั้งเนนทั้งพระเขาก็เหมือนกันอ๋อมีเครือข่ายก็มีเหมือนกันหาได้ก็เขาก็แนะนำก็เราก็ไม่มีเงินเพราะพี่สาวเขาก็รู้ว่าถ้ามีเงินอ่ะจะต้องแน่ๆครับก็เลยหาแบบไปทำบุญอย่างเงี้ยบิณฑบาตก็ได้เองซองใส่มาเราก็ไปทำตรงนี้ครับงานต่างๆที่หรือว่าที่วัดเขามีเขาก็ญาติโยมก็ทำมาเราก็ไปทำตรงนี้หมดก็ไม่ได้คิดอะไรก็อาจจะมีช่างใจอยู่คิดหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของสิ่งเสพนี้มันเข้ามาแล้วเราเลิกไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปสุดก็เลยทำมาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ใช้วงจรนี้อยู่ประมาณ2เดือนกว่าจนเงินทำบุญที่เขาให้มามันไม่มีแล้วก็คิดที่จะเอาเครื่องเสียงของวัดเพื่อไปจำนำไปแลกมาแต่ผมจำตอนนั้นไม่ได้ว่าเขาเอาไปแล้วหรือเอามาคืนต่ออย่างเงี้ยผมยังจำไม่ได้นะตอนนั้นก็เอาไปแลกเรียบร้อยแล้วก็น่าจะก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาถึงแฟนชวนมาดูช่องส่งผีเมื่อ4กุมภาพันธ์ปีนี้เลยก็มาดู EP ของพระธาตุผาเงาว่าในเรื่องกับเนนที่ขโมยเงินพระเลยก็นึกทีนี้จะเริ่มดูหลายๆพี่มามันเริ่มสะท้อนเริ่มเหตุการณ์ที่เราทำกับพ่อกับแม่กับญาติกับยายขโมยเงินหรือกับทางวัดเริ่มมันมีเริ่มเข้ามาละกลัวบาปกลัวทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยดูอาจารย์เลนนี่ดูพี่บ๊วยไปออกต่างๆก็เลยทำหมดทุกอย่างเพื่อไม่ได้ว่าจะลบล้างหรอกครับอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างน้อยๆเราไปอ่ะก็คงจะลดจะไงก็ช่างอ่ะแบบก็เป็นสะพานบุญต่ออย่างนี้ก็ยังดีเพราะผมเป็นคนไม่ชอบไปวัดคนเยอะๆผมจะเลี่ยงวันพระผมไม่ไปอะไรเงี้ยแต่นานๆจะไปทีใส่บาตรอะไรก็นานๆครั้งอะไรเงี้ยตั้งแต่มาดู EP นี้ก็เริ่มตามไปพระธาตุเก้าจอหมูลุยเลยทำเลยใส่พระประธาน100ปีขึ้นไปในเชียงรายผมก็ทำเลยจุดเปลี่ยนชีวิตก็คือมาดูรายการนี่ใช่ครับมาเลยครับทำเลยทำทุกอย่างเป็นสะพานบุญลงทานทำหมดทำไมถึงเชื่อตอนแรกมันเปลี่ยนยากนะจากคนที่แบบดูว่าพี่ไปเขาไปสุดไปข้อแต่จริงดูบุคลิกเขาเนี่ยเขาเป็นคนใจถึงมองไม่ถึงรักเพื่อนครับใช่เป็นคนรักเพื่อนใจถึงได้เพื่อนไม่ดีครับเนี่ยประเด็นก็คือแบบเราก็ทำตามหมดทำทุกสิ่งทุกอย่างก็การที่คุณกบมาตอนนี้ปัจจุบันนี้เลิกเสพเรียบร้อย20ปีที่แล้วนานแล้วครับโอ้นานบุหรี่เหล้าบุหรี่ก็เลิกไประลึกถึงตอนที่เราใช่ครับที่มันช่วงมันขึ้นมาอย่างนี้มันเลยแวบขึ้นมาเลยทำให้เราเป็นจุดเปลี่ยนตรงนี้เรามาดูรายการนี้ด้วยอยากเป็นธรรมทานเนาะอยากเป็นธรรมทานสาธุนะครับครับผมเชื่อว่าน้อยคนนะคุณผู้ชมใครจะกล้าเล่าเรื่องนี้กับตัวเองผมเชื่อคุณผู้ชมมีคำตอบในใจแล้วล่ะมีผลในใจแล้วว่าคุณกบจะต้องเจออะไรบ้างจะมีเสื้อกี่คนที่กล้าหาญเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นธรรมทานอนุโมทนาสาธุนะครับอย่างแรกสาธุทำไมถึงกล้ามาเล่าครับคุณกบเพราะว่าอย่างน้อยๆการที่คนจะเข้าไปอุปสมบทหรือไปบวชเป็นพระอย่างน้อยๆครั้งในชีวิตของลูกผู้ชายหรือพ่อแม่เขาตั้งใจอนุโมทนาบุญกับคนเป็นร้อยเป็นแล้วแต่งานเขาก็ตั้งจิตที่จะบวชพระใหม่หายากอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้เขาไป7วัน15วันหรือเข้าไปในบวรพุทธศาสนาแล้วขอให้ตั้งใจอย่าเสียเวลาในตรงนั้นอีกเลยอย่างเงี้ยครับคืออย่างนี้ครับผู้ชมไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกครับเร็วๆนี้เราได้มีใบงานบวชของญาติธรรมเราท่านหนึ่งแล้วก็ได้มีการคลิปผมด้วยแล้วผมก็ถามเรนว่าเรนเห็นอะไรบ้างแต่เราไม่ได้ถ่ายทำนะครับเราถามว่าเรนเห็นอะไรบ้างก็เป็นภาพนาคคือบวชเนี่ยเรียบง่ายมากแล้วนาคมีคนจะบวชสองท่านแล้วก็มีคลิปผมญาติก็ต่อแถวก็คลิปแล้วก็ถามว่าผมนั่งกับเลนเห็นอะไรบ้างเลนบอกว่าเห็นพญานาคพันรอบตัวคนที่จะบวชเขาเลยเรียกว่าบวชนาคเลยพี่บวยแล้วผมก็ถามอีกว่าเลนแล้วอย่างนี้ทุกคนเลยไหมที่จะบวชอ่ะเลนบอกทุกคนใช่ผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วคนที่เป็นคนไม่ดีอ่ะคนแบบไม่ได้อยากบวชหรอกไม่ได้อยากบวชแต่ไม่ได้ตั้งใจมาพญานาคก็มาพันด้วยใช่ไหมเล่นบอกก็พันอีก
ผมก็เลยถามว่าแล้วหลังจากนี้ทำไงล่ะเลนบอกว่าการที่พญานาคมาพันรอบคนที่ตั้งใจจะบวชเรียกว่าบวชนาคเพราะอะไรครับเลนคือในช่วงก่อนบวชเนี่ยพญานาคท่านอยากจะบวชมากเลยแต่ท่านมีโอกาสได้บวชดังนั้นท่านจะมารับอันนี้สมผลบุญมาอนุโมทนาบุญกับเราวันตอนที่ท่านเป็นนาคเนี่ยถึงคนคนนี้จะปฏิบัติดีหรือไม่ปฏิบัติดีเนี่ยคะอันนี้ส่งผลบุญและผลกรรมเนี่ยจะลงโทษเขาเองแต่วันนี้เป็นวันที่พญานาคท่านจะมาพันตัวเพื่ออนุโมทนาแต่ละคนเนี่ยจะมีพญานาคที่เคยมีเกิดที่เราเคยเกิดร่วมชาติพบอาจจะ400ปีที่แล้ว800ปีที่แล้วหรือ4ชาติที่แล้วอะไรเงี้ยที่เราเคยมีความเกี่ยวพันใน1ตระกูล1สีนั่นนะคะจะมาอยู่กับคุณเคยเป็นพ่อแม่จากอดีตชาติเคยเป็นครูบาอาจารย์จากอดีตชาติเคยเป็นคู่รักเก่าจากอดีตชาติหรือเคยเป็นเพื่อนเคยเป็นเกอเคยเป็นอะไรก็แล้วแต่ใจชาติเขาก็จะมาพันตัวเพื่ออนุโมทนาบุญกับคุณด้วยนี่เรียกได้ว่าเอาเขามาจริงๆเรียกว่าผู้ชายไทยทุกคนที่บวชเนี่ยผมบวชเสร็จตอนที่นั่งบวชไม่ว่าจะยังไงก็ตามทุกคนที่จะบวชทุกคนน่าจะมาพันตัวใช่ค่ะต่อให้เขาเป็นสายราชการพญาคุดประสิทธิน่าก็จะมารับบุญจากตรงนี้จากในวันนี้ค่ะวันนี้กรณีแบบนี้ผมไม่กล้าถามครับเรนนี่มีอะไรอยากจะบอกบ้างครับกรณีของคุณกบเนี่ยครับกบมีอะไรครับมีคำถามไหมไหนๆมาแล้วมีคำถามจริงๆไหมมีคำถามครับแต่อันนี้อยากให้อาจารย์เรนนี่เขาดูให้ดูแนะนำดีกว่าคำถามว่าอะไรคุณกบเอาถามก่อนดีกว่าที่เราอยากรู้ก่อนอยากรู้ว่าที่ผ่านมาที่ผมตั้งแต่จากจะบวชมาเนี่ยครับทำงานมันก็ลุ่มๆดอนๆครับก็มีนี่บ้างได้เงินมาก้อนก็มีเสียหายไปอย่างเงี้ยผมแต่ผมก็คิดในใจนะตอนนั้นไม่ได้คิดแต่ตอนนี้มาคิดเรื่องที่เนี้ยที่จะวัดเนี่ยครับน่าจะมีส่วนด้วยกับเงินพ่อแม่แต่ก็ดูคลิปของอาจารย์เรนนี่ก็เอาเงินใส่กระปุกตั้งแต่เดือนมีนามาจนเต็มเสร็จแล้วก็ไปคืนให้ท่านก็ไปกราบเท้าท่านท่านก็โหสิกรรมเรียบร้อยก็รู้สึกว่ามันก็แปลกๆมีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็อธิษฐานจิตก็ขอหลายๆอย่างเงี้ยท่านก็จริงก็ดีใจครับที่เจอวันนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรจะพูดไหมค่ะเรนจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้โอกาสพี่ไปบวชอีกรอบแต่รอบเนี้ยพี่ต้องตั้งใจนะท่านให้โอกาสบวชใหม่อีกครั้งและบวชให้บริสุทธิ์ด้วยส่วนที่เคยเอาช้อนวัดมาที่ไปซ่อนเอาถ้วยชามวัดน่ะมีไหมครับมีช้อนไหมครับมีครับเฮ้ยช้อนคุณยังเอาอีกเหรอช้อนใครจะรู้ไม่ใช่เพราะว่าแอบกินมาม่ากลางคืนครับแอบกินมาม่าโอ้ครบเลยเอาแล้วกลัวก็เลยก็เขาเห็นก็เลยไปอันนี้ไม่เล่านะไม่มีข้อมูลนะคุณผู้ชมเจ๊เคยเอาช้อนเอาถ้วยเอาชามเข้ามาระยัดไว้ใต้เตียงที่นอนนะคะครับแล้วก็ปล่อยให้จนลาขึ้นเพราะไม่กล้าออกมาล้างเพราะกลัวอะไรเงี้ยหรืออะไรประมาณเนี้ยก็เอากลับไปคืนเขาซะส่วนเครื่องเสียงที่เคยมีกรรมร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นญาติทำได้เป็นสะพานบุญบอกบุญกับคนที่อยากจะทำบุญด้วยเครื่องเสียงจะทำให้มีชีวิตที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือทำธุรกิจอะไรก็มีคนรู้จักและการทำบุญกับคนจำนวนมากๆแล้วเราไปร่วมบุญกับคนจำนวนมากๆเนี่ยสิ่งที่พี่จะได้คือบารมีเพราะที่ผ่านมาพี่เป็นคนไม่มีบารมีเลยมีเพื่อนไม่ดีไงคะอ๋อไม่อยากไปไหนคนเยอะๆใช่ครับแต่ไม่ชอบแบบบางคนเอาง่ายๆตรงๆไม่ได้นะพรุ่งนี้มาไหมเนี่ยอะไรเงี้ยพรุ่งนี้มาไหมเนี่ยพรุ่งนี้ออกโรงทานด้วยครับไปครับคนที่มีคนเยอะน่ะเยอะมากไม่เป็นไรครับชอบครับพอไม่ออกคนเยอะก็ไปเก็บตัวก็ไปเจอคนมุมมืดเนี่ยพี่เจมปรึกษาเราร่วมกับเขาไหมถวายเครื่องเสียงผมไม่ได้กี่ตังค์หรอกที่ไหนอ่ะก็ไม่รู้ว่าที่วัดที่ป่าแดดครับเอ่ยชื่อวัดได้ไหมโอ้ยอย่าพูดถึงบุคคลที่สามโอ้ยอย่าพูดถึงว่าไม่ได้แล้ววัดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวร่วมบุญคำว่าร่วมบุญคือบอกบุญค่ะบอกบุญกับคนจำนวนมากไม่ใช่แค่เราแค่คนเล็กคนละน้อยเอาวันนี้ใครอยากร่วมบุญนะก็เครื่องเสียงมันก็แค่เป็นตัวแอมเล็กๆเออไม่กี่พันหรอกใช่ไม่เท่าไหร่หรอกอย่าเพิ่งขอโทษครับแล้วก็มีเรื่องข้าวสารที่เหมือนตอนไปบวชอ่ะเรารู้ว่าเล่นสัมผัสเห็นว่าเหมือนลาขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วพี่เอาข้าวสารเขาไปเททิ้งอ่ะเหมือนแบบของเสียหายหรืออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยซึ่งเขาจบมาแล้วพี่ไปทำแทนแบบนั้นไม่ได้อ้าวแล้วต้องทำไงครับของเสียก็เอาข้าวสารไปคืนเขาจะมีวิธีการ
เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะกำจัดแบบไหนให้ไม่ติดกรรมอะค่ะเหรอบางคนก็ของเสียแล้วก็เทนะอธิษฐานจิตว่าแม่โพศพจ๋าข้าวสารเนี่ยมันเสียแล้วเขาทำบุญมาลามันขึ้นมอดมันขึ้นขอเคลียร์ออกแล้วเดี๋ยวทำบุญให้ใหม่อย่างเงี้ยเราก็ทำแทนได้การชำระหนี้สงฆ์นะคะก็ลองทำตามนี้ดูพี่เคยไปปีนต้นมะม่วงไปรักมะม่วงวัดกินด้วยเหรอคะก็ไม่เชิงครับไม่เชิงไม่เชิงในนี่เห็นพี่เอามะม่วงไปคืนท่านด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาไปคืนแค่ลูกแต่พี่ได้คืนทั้งต้นอ๋อไปปลูกใหม่ที่วัดที่ตัวไม่ต้องบอกชื่อครับที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมที่ไหนก็ได้อย่างเครื่องเสียงนี่ก็ที่ไหนก็ได้วัดป่าหมักหน่อพวกนี้ก็ได้อ๋อครับไปปลูกเลยพี่ก็ทำบุญได้เลยคือการทำบุญด้วยเครื่องเสียงมีสองแบบการทำบุญด้วยแรงกับการทำบุญด้วยการซื้อบริจาคถ้าไม่มีเงินก็ไปทำบุญด้วยแรงโดยการไปช่วยทำความสะอาดไปช่วยเขาดูแลเครื่องเสียงเวลาเขามีงานวัดงานไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นดังนั้นไม่ต้องซีเรียสค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกมาว่าเขาแค่ทดสอบเขาแค่ลองเขาอยากสอนบทเรียนแต่ตอนนี้คือรู้แล้วใช่ไหมให้แก้ไขให้มันเรียบร้อยซะเขาพูดแค่นี้คุณกบเวลาฟังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โอกาสบวชอีกครั้งอยากถามความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับปลื้มใจมากเลยครับแบบมันถ้าผมเคยบวชตอนนี้หนึ่งครั้งใช่ไหมครับแล้วก็บวชให้พี่สาวของแฟนที่เป็นมะเร็งคือนั่นคือตั้งใจทำให้เขาเลยเพราะเราเคยมีประวัติแบบนี้ไม่ดีมาแล้วบวชแก้บนก็ไม่เชิงแก้บนประมาณ9วันนะครับคือเหมือนอุทิศให้เขาเงี้ยอุทิศให้แล้วอีกครั้งนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นครั้งที่3ก็บวชวัดเดียวแหละค่ะอ๋อครับจะไม่ต้องเป็นชาย3บวชอ๋อครับบวชเดียวบวชเดิมหนวดมังกรที่อยู่ที่หน้าที่มันยาวเกินอ่ะดึงออกธนาคารยังเก็บเอาไว้เฮ้ยนี่เห็นอะไรอ่ะไม่เห็นอ่ะมีเหรอมีครับมีครับสีขาวตรงนี้ครับเล่นนี่เห็นจากตาดีกว่าเราอีกเลยบอกสายตาสั้นนี่ผมนั่งวันนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะจิตไงเหรอตรงนี้ครับเนี่ยโอ้ยให้ผมดึงให้เลยไหมเอาถ้าอาจารย์บอกให้ดึงก็ดึงครับทำไมอะไรนี่แล้วทำไมหนวดมังกรไม่ดีเหรอคือหนวดที่มีการยาวออกมาจากร่างกายเนี่ยบางคนจะบอกมันเป็นสิ่งที่ดีนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นจุดสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนคนนี้กำลังมีเคราะห์แล้วมันเป็นการล้างคอแล้วก็ดึงออกซะถือว่าเราตัดเวรตัดกรรมเรียบร้อยมาเดี๋ยวให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้บอกเป็นกำลังใจให้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับคุณกบสาธุครับคุณกบนี่แบบโอ้โหเนาะยินดีด้วยนะครับคุณกบได้บวชอีกครั้งนี่โอ้โหเอาแล้วอานิสงส์มากปฏิบัติให้เต็มที่เลยผู้ชมครับวันนี้ผมคิดว่าเท่านี้แหละครับประมาณนี้กำลังดีเลยสองทุ่มเวลาชั่วโมงครึ่งพอดีเพลินใช่ไหมเพลินไหมครับเพลินสบายจัดไปเรื่อยอีกไหมถามผมเรียงเสียงแผ่วเลยเสียงแผ่วพี่เจมวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เจมก็วันนี้ก็มีความสุขนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบครอบครัวที่อยู่ทางภาคเหนือสุดเลยนะครับที่เชียงรายก็ทุกคนก็น่ารักเป็นกันเองเนาะก็ไม่เคยเจอกันเพิ่งเจอหน้าแต่บางท่านอาจจะเคยเจอหน้ามาบ้างก็เหมือนคนคุ้นเคยก็เป็นเรื่องแปลกดีนะครับแล้วก็เชื่อว่า เราก็คงได้มีโอกาสได้ร่วมบุญทำกุศลนะการอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่วัตถุที่พวกเราเนี่ยนำมาแจกทุกท่านสิ่งสำคัญที่เป็นวัตถุมงคลดีสุดก็คือการที่ทุกท่านเนี่ยเป็นคนดีนะครับได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเนี่ยคือคนดีไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนมีความสุขนี่คือการที่เราเป็นคนดีนี่แหละครับทำให้สังคมอบอุ่นมีความสุขแล้วก็มันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งเพราะทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราจะไม่ทำให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ลำบากจะไม่เบียดเบียนกันนะครับสังคมก็จะอบอุ่นขึ้นมาเองครับจันเลนครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนเป็นคนดีหมดละค่ะแล้วก็ทุกคนเป็นคนมีความสามารถที่แตกต่างเพราะธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจัดสรรมาแล้วทุกคนมีวิถีชีวิตต่างกันเราจะเอาทุกอย่างมารวมกันที่ตัวเราว่าทำไมเราไม่เหมือนคนนั้นคนนี้ไม่ได้หรอกนะคะดังนั้นจงมองคุณค่าของตัวเราให้มันมากที่สุดแต่อย่าใช้คำว่าคาดหวังจนมากเกินไปเพราะถ้าหากบางทีแล้วมันผิดหวังมันเสียใจ
มันจะทำร้ายตัวเราเองดังนั้นนอกจากการที่รักเราตัวเองเราจงรักตัวเราเองแล้วเราก็จงรักคนรอบข้างและก็จงให้คุณค่าตัวเองให้มากแล้วก็จงเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนดีการที่เราเป็นคนดีเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมประทับใจเรื่องของคุณเตยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เสียน้ำตาเพราะเรื่องคุณเตยซึ่งตอนนี้ผมส่งใจให้กำลังใจคุณเตยนะครับตอนนี้ยังร้องไห้ไม่หยุดเลยเข้าใจเลยนะครับผมไม่ขอสรุปใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมได้สิ่งไหนก็สิ่งนั้นแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ผู้ชมได้มากที่สุดคือตอนนี้ มันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบคิดวิเคราะห์แยกแยะผมเชื่อมั่นในทุกคนที่มีวิจารณญาณมากเพียงพอนั่นคือทั้งหมดของช่องส่องผี EP นี้นะครับที่เรามาที่เชียงรายเดี๋ยวจะจบรายการคุณผู้ชมนี่คือบันทึกเทปนะครับหลังจากเราจบรายการเราจะทำการถ่ายรูปแบบ EP หลังจากเราจบรายการนะครับเราจะทำการถ่ายรูปกับ FC ครอบครัวช่องส่องผีทุกๆคนนะครับวันนี้ใครไม่ได้ถ่ายรูปไม่ต้องกลับบ้านกันนะครับผมจะอยู่ถ่ายรูปไว้ครบทุกคนเอาให้สบายใจเลยยันเช้านะพี่เอาให้เต็มที่เลย EP วันพุธนี้ครับคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้กับอะไรครับพี่เจมป่าช้าวัดดอนอ๋อมาแล้วโหเร็วมากเลยนะเราไม่มีสต็อกเลยเนี่ยไม่มีสต็อกแล้วครับพี่พี่วันพุธนี้ทำงานตัวเป็นเกลียวเลยถ่ายไปอ่อนไปเนาะสนุกครับป่าช้าวัดดอนนี่ผมมีประสบการณ์โดยตรงที่วัดดอนเลยเรื่องผีจากอาจารย์เจมจริงเท็จอย่างไรนี่คือเรื่องจริงเขาเจอแบบนั้นนะครับเรียกได้ว่าผ่านวัดดอนโดยเรียกได้ว่าโอ้โหด้วยอะไรก็ไม่รู้หนักขนาดไหนหนักขนาดหมา20ตัวหอนะครับป่าช้าวัดดอนถือว่าเป็นป่าช้าที่ผีดุในตำนานใครที่อ่านการ์ตูนผีจะเจอณป่าช้าวัดดอนและที่นั่นผีดุจริงฝากด้วยนะครับวันพุธนี้สำหรับใครที่อยู่เชียงรายยังไม่ได้กดติดตาม YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของส่องผีสนทนา EP นี้ผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่กฎแห่งกรรมมีจริงและหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบเพียงแค่ความตายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ